ปฐมบทคดีฆาตกรรมณจุดสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นคดีเกิดช่วงรุ่งสางของวันอาทิตย์สุดท้ายในเดือนสิงหาคมกล่าวคือวันที่29สถานที่เกิดเหตุคือยอดภูเขาไฟฟูจิจากการวัดความสูงด้วยดาวเทียมระดับความสูงของภูเขาไฟถูกแก้จาก 3,775.63 เมตรเป็น3,774.97 เมตรแม้นความสูงเหนือระดับน้ำทะเลจะลดลงเป็นตัวเลขกลมๆไป1เมตรยอดภูเขาไฟฟูจิก็ยังเป็นจุดสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นดังเดิมและเกิดเหตุฆาตกรรมบนยอดภูเขาไฟแห่งนั้นในวันเกิดเหตุยอดภูเขาไฟฟูจิมีสภาพอากาศแจ่มใสอุณหภูมิหลังจากพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นอยู่ที่5องศาเซลเซียสเมื่อมองจากพื้นดินเบื้องล่างที่แทบถูกต้มสุกเพราะอากาศร้อนกลางฤดูร้อนอากาศบนนั้นยังคงเย็นสบายราวอยู่อีกโลกหนึ่งทว่าเวลามายืนบนยอดเขาซึ่งไร้สิ่งใดขวางกั้นถึงสภาพอากาศจะอ่อนโยนเพียงใดลมก็พัดที่ระดับความเร็วเกิน15เมตรต่อวินาทีอุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้จึงต่ำยิ่งกว่านั้นฤดูปีนภูเขาไฟฟูจิเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมและสิ้นสุดลงแล้วเมื่อ3วันก่อนคือวันที่26สิงหาคมหากให้ยกตัวอย่างจากเส้นทางปีนเขาโยชิดะมูจิตั้งแต่อุนไคโซบนชั้น6จนถึงโกโรโคคังบนชั้น 8.5 มีกระท่อมบนเขาบางแห่งที่เปิดให้บริการจนถึงเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะกระท่อมบนชั้น8นั้นมีหลายแห่งที่เปิดให้บริการจนถึงเดือนกันยายนทว่าบรรดากระท่อมที่เรียงรายอยู่บนยอดเขาอย่างโตเกียวยะองิยะและยามางูจิยะนั้นปิดประตูเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามแม้จะสิ้นสุดฤดูปีนเขาแล้วแต่ในยามเช้าตรู่ช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของวันหยุดฤดูร้อนจำนวนนักปีนเขาที่ตั้งใจจะมารับชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขาบนยอดภูเขาไฟฟูจินั้นนับจากยอดเขาฝั่งโยชิดะงูจิแห่งเดียวก็เกิน300คนแล้วในจำนวนนั้นมีคณะของคนสูงวัยที่นั่งรถบัสเดินทางไกลมาจากคันไซหรือชิโกกุด้วยนอกจากนี้ยังเห็นชาวต่างชาติจำนวนมากที่พันธงประจำชาติของตนเข้ากับไม้เท้าปีนเขามีคนทุกเพศทุกวัยทั้งยังมีสารพัดสัญชาติผู้คนเหล่านั้นปีนขึ้นสู่ยอดเขากันข้ามคืนมุ่งหน้าสู่ท้องฟ้าทิศตะวันออกที่ปกคลุมด้วยความมืดมิดสีกรมท่าเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นและแล้วชั่ววินาทีที่รอคอยก็มาถึงในเวลาตีห้าเศษท้องฟ้าทิศตะวันออกเริ่มสว่างก่อนที่พระอาทิตย์จะเผยโฉมขณะเดียวกันทะเลเมฆเบื้องล่างก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนประมาณ5นาทีหลังจากนั้นพระอาทิตย์เริ่มแย้มใบหน้าอย่างแช่มช้าพลางเปล่งแสงสีทองอารามจากจุดหนึ่งของทะเลเมฆเสียงร้องยินดีดังมาจากผู้คนที่รวมตัวกันบนยอดเขาหลายคนพนมมือและก้มศีรษะแสดงความเคารพบางคนเริ่มถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคนส่วนใหญ่หันกล้องวิดีโอไปรอบๆและอีกส่วนเอาแต่จับจ้องทัศนียภาพซึ่งเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์น่าเกรงขามแสงตะวันส่องกระทบใบหน้าของนักปีนเขาหลายร้อยคนซึ่งมารวมตัวกันบนยอดภูเขาไฟฟูจิจนทอประกายเป็นสีทองตาถูกคู่รวมศูนย์กลางไปยังท้องฟ้าทิศตะวันออกดังนั้นจึงไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าเพิ่งเกิดโศกนาฏกรรมเมื่อประมาณ10นาทีก่อนบริเวณด้านหลังกระท่อมบนเขาที่ปิดให้บริการหรือในมุมหนึ่งของทิศตะวันตกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฝั่งที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองกว่าจะมีคนเจอก็ผ่านไปหลายนาทีหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อเก็บภาพชั่วขณะที่พระอาทิตย์ขึ้นด้วยกล้องวิดีโอเสร็จเรียบร้อยร่างกายอันเย็นเฉียบของชายผู้ใกล้ล่วงเข้าสู่วัยชราคนหนึ่งสั่นเทาระหว่างเดินอ้อมไปด้านหลังกระท่อมรู้ทั้งรู้ว่าเป็นเรื่องไร้มารยาทแต่เขาตั้งใจจะยืนปัสสาวะบนยอดภูเขาไฟฟูจิคนส่วนใหญ่ยังทอดสายตารับชมพระอาทิตย์ขึ้นกันอยู่มุมนั้นจึงแทบไม่มีคน
ชายชื่อยามาโมโตะกวาดตามองรอบๆหนึ่งครั้งถอดถุงมือผ้าข้างขวาและกำลังจะรูดซิกกางเกงแต่พริบตาต่อมาเขาต้องถอยกรูดด้วยความตกตะลึงเพราะเห็นชายที่แบกกระเป๋าสะพายหลังสีส้มสวมเสื้อแจ็คเก็ตกันลมสีดำสวมหมวกปีนเขาสีขาวและสวมถุงมือผ้าทั้งสองข้างกำลังนั่งอยู่บนพื้นโดยพิงกายกับผนังด้านหลังของกระท่อมท่านั่งคอตกคล้ายคนเมาแอสุดกับพื้นแต่ในเมื่อสถานที่คือตรงนี้ย่อมไม่มีคนเมาจนหมดสติอยู่แล้วสิ่งแรกที่แวบเข้ามาในหัวของยามาโมโตะคืออาการเมาความสูงพอเลยชั้น7ซึ่งสูง 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลความกดอากาศจะลดต่ำและมีปริมาณออกซิเจนไม่พอส่งผลให้เกิดอาการปวดศีรษะหรือคลื่นไส้ได้เวลาปีนเขาด้วยความเร็วสูงเป็นพิเศษร่างกายจะปรับตัวไม่ทันแม้แต่คนที่มั่นใจในพละกำลังของตัวเองในยามปกติยังมีสิทธิ์น็อกได้เหมือนกันยามาโมโตะลองส่งเสียงเรียกเบาๆเพราะนึกว่าชายที่หมดสติอยู่มีอาการเช่นนั้นนี่คุณทว่าอีกฝ่ายก็ไร้ปฏิกิริยาเป็นอะไรหรือเปล่าครับเรียกครั้งที่สองแล้วก็ยังไม่มีคำตอบกลับมาถึงขั้นนี้ยามาโมโตะย่อมเอะใจเขาเดินเข้าไปใกล้อย่างกล้าๆกลัวๆแล้วตบบ่าของชายที่นั่งอยู่บนพื้นนี่คุณครับคำพูดชะขาดหายกลางคันร่างของชายที่พิงผนังกระท่อมเอนลงบนพื้นดังตุบจังหวะนั้นหมวกปีนเขาสีขาวลื่นหลุดจากศีรษะเผยให้เห็นใบหน้ายามาโมโตะกลั้นหายใจกลั้นเสียงตะโกนที่เกือบหลุดจากคอด้วยความพรั่นพรึงเหลือประมาณเอาไว้ได้ชายที่นอนตะแคงอยู่บนพื้นตายแล้วในสภาพในตาเหลือเห็นเพียงตาขาวลำคอที่เห็นผ่านช่องระหว่างปกเสื้อแจ็คเก็ตกันลมสีดำมีเชือกพัสดุสีแดงพันเอาไว้นี่มันยามาโมโตะลืมเรื่องที่ตั้งใจจะมาถ่ายเบาเสียสนิทเขาก้าวถอยหลัง 2-3 ก้าวจากนั้นหมุนตัวเปลี่ยนทิศวิ่งกลับเข้าไปในหมู่บ้านนักปีนเขาที่กำลังชื่นชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับแหกปากตะโกนเสียงดังลั่นแย่แล้วมีคนถูกฆ่าบทที่1เสียงคำรามปริศนาที่ภูเขาไฟฟูจิชั้น5สารวัตรชิงากิจากแผนกสืบสวนอาชญากรรมที่1สำนักงานตำรวจแห่งชาติและนักสืบวาคุอิที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานั้นไม่เพียงจับคู่ทำงานด้วยกันเป็นประจำแต่เวลาส่วนตัวก็ทำอะไรร่วมกันอยู่บ่อยครั้งชิงากิมีนิสัยชอบพุ่งชนกับสิ่งต่างๆอย่างบ้าระห่ำรูปลักษณ์ก็เหมือนรถดั๊มหรือรถเกลี่ยดินขณะที่วาคุอิอายุ20กว่าโสดและดูพึ่งพาตัวเองไม่ได้จนกระตุ้นสัญชาตญาณความเป็นแม่ของใครต่อใครมีคนมากมายที่สงสัยว่าสองคนนี้เข้าขากันถึงขั้นนี้ได้อย่างไรเรื่องของเรื่องคือเวลาอยู่ระหว่างการสืบสวนวาคุอิมักโดนชิงากิผู้อารมณ์ร้อนและฉุนเฉียวง่ายตวาดใส่เป็นประจำเขาหาเรื่องตบหลังศีรษะของวาคุอิได้ทุกโอกาสไม่เพียงเท่านั้นชิงากิยังประเมินว่าวาคุอิเป็นคุณชายหรือเป็นเด็กร่างกายอ่อนแอและไร้ประโยชน์สารวัตรมองลูกน้องคนนี้ด้วยสายตาเข้มงวดจนบางคนถึงกับปรามว่าไม่ต้องพูดแรงขนาดนั้นก็ได้ทั้งที่เป็นอย่างนั้นวาคุอิกลับไม่ครั่นคร้ามหรือสะทกสะท้านแม้แต่น้อยขณะเดียวกันก็ไม่คิดจะต่อต้านแต่อย่างใดโดนชิงากิดุว่าทีไรก็เอาแต่คิ้วตกอย่างน่าสงสารทุกครั้งไปกระนั้นวาคุอิก็พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดกับชิงากิอย่างตรงไปตรงมาบางครั้งพวกเขาก็หยอกเย้ากันอย่างสนุกสนานประหนึ่งพ่อลูกที่สนิทสนมกันช่างเป็นความสัมพันธ์ที่น่าอัศจรรย์ดีจริงๆแม้แต่ชิงากิผู้เป็นคนใจดีและบ่อน้ำตาตื้นโดยธรรมชาติเวลาสืบสวนก็จะกลายเป็นยักษ์ได้เหมือนกันในบรรดาตำรวจสืบสวนวัยหนุ่มสาวถึงกับมีบางคนพยายามหลบเลี่ยงเขาเพียงเพราะกลัวโดนทักทว่าวาคุอิไม่เกรงกลัวชิงากิเลยสักนิดวาคุอิติดชิงากิแจจนคนรอบข้างคุยกันด้วยความสงสัยว่าโดนด่าสาดเสียเทเสียขนาดนั้นทำไมยังเข้ากันได้เป็นปีเป็นคลุยได้อีกครั้งนี้ก็เช่นกัน
ชิงากิกับวาคุอิลาหยุดในช่วงบ่ายของวันเสาร์พร้อมกันและนัดไปปีนภูเขาไฟฟูจิด้วยกันอย่างสนิทสนมนี่สารวัตรเย็นวันเสาร์ที่28สิงหาคมเวลา 18:30 จังหวะที่กำลังจะออกจากเรสเฮาส์บนชั้น5ของภูเขาไฟฟูจิเพิ่งเริ่มปีนเขาเท่านั้นนักสืบวาคุอิหันไปพูดกับสารวัตรชิงากิช่วงนี้มีวันหยุดทีไรผมอยู่กับสารวัตรตลอดเลยนะครับจะว่าไปก็จริงแฮะชิงากิตอบเขากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ในร้านอาหารและก้มหน้าผูกเชือกรองเท้าปีนเขาทำงานก็เจอหน้ากันหยุดพักร้อนก็ยังเจอหน้ากันอีกมันทะแม่งอยู่นะครับบางทีพวกเราอาจใช้เวลาด้วยกันมากกว่าสารวัตรกับภรรยาด้วยซ้ำไปก็คนอย่างนั้นแหละแล้วมันทำไมล่ะหลังผูกเชือกรองเท้าเสร็จชิงากิหันใบหน้าแดงเรื่อไปมองวาคุอิผมไม่ได้หมายความแปลกๆหรอกนะครับอ่ะสารวัตรหน้าแดงแล้วเจ้าบ้าฉันหน้าแดงเพราะก้มหน้าผูกเชือกรองเท้าตั้งนานต่างหากเล่าอย่าด่วนสรุปมั่วซั่วสิชิงากิรีบยื่นมือไปตบหลังศีรษะวาคุอิดังป้าบให้ตายสิสมองนายชอบคิดแต่เรื่องเหลวไหลขอโทษครับว่าแต่แย่ชะมัดที่ต้องมาเจอค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดค่าแท็กซี่จากเชิงเขาน่ะหรือล่ะครับก็ใช่นะสิไม่นึกไม่ฝันเลยว่าซูบารุไลน์จะมีข้อจำกัดเรื่องรถส่วนตัวเส้นทางฟูจิซูบารุไลน์ที่ขึ้นมาจากทางทะเลสาบวังคาวางูจิมีการซ่อมแซมเพราะหิมะและดินโคลนถล่มกล่าวคือเกิดความเสียหายจากหิมะที่ละลายเป็นน้ำฤดูร้อนปีนี้จึงมีมาตรการห้ามรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งหมดสัญจรผ่านมีเพียงรถบัสกับแท็กซี่เท่านั้นที่พานักปีนเขาขึ้นไปยังชั้น5ได้นอกจากนี้ยังห้ามยานพาหนะเชิงพาณิชย์สัญจรผ่านในตอนกลางคืนด้วยประตูทางเข้าซูบารุไลน์จะเปิดในเวลา 18:00 นกว่าวาคุอิจะขับรถคู่ใจของชิงากิผ่านทางด่วนจูโอมาถึงทะเลสาบคาวางูจิก็ปาเข้าไป 17:00 นแล้วถึงอย่างไรคืนนี้ก็วางแผนที่จะค้างที่กระท่อมบนชั้น7ทั้งคู่จึงแวะซื้อเสบียงกันตามสบายแต่พอรู้ข่าวจากเจ้าของร้านผลไม้หน้าสถานีรถไฟว่ามีการจำกัดการจราจรพวกเขาก็ลนลานตอนนั้นเข็มนาฬิกาบอกเวลา 17:40 นาทีแล้วเหลือเพียง20นาทีก่อนประตูซูบารุไลน์จะปิดทั้งคู่จอดรถไว้ที่ลานหน้าสถานีรถไฟสะพายกระเป๋าขึ้นหลังแล้ววิ่งไปยังจุดขึ้นรถบัสหน้าสถานีคาวางูจิโกะทว่าโชคไม่ดีรถบัสเที่ยวสุดท้ายที่มุ่งหน้าสู่ชั้น5ออกจากป้ายไปเมื่อครู่นี้เองนั่นหมายความว่าต้องใช้บริการแท็กซี่โดยไม่อาจเลี่ยงความคิดที่แวบเข้ามาในหัวของชิงากิคือค่าแท็กซี่จากเชิงเขาถึงชั้น5จะแพงขนาดไหนอาจสูงถึง10,000 เยนก็ได้เมื่อคิดดังนั้นเขาก็ไม่ยอมก้าวไปทางจุดขึ้นแท็กซี่แต่มาถึงที่นี่ทั้งทีจะให้กลับไปโดยไม่ปีนภูเขาไฟฟูจิก็น่าเสียดายสุดท้ายพวกเขาก็เรียกแท็กซี่และมาถึงก่อนเวลาปิดประตูใช้เวลาราว35นาทีก็มาถึงเลสเฮาส์บนชั้น5ซึ่งอยู่สุดเส้นทางซูบารุไลน์จากสถานีคาวางูจิโกะมาถึงชั้น5จ่ายค่าโดยสารอัตราเดียวพวกเขาจ่ายเป็นธนบัตร10,000 เยนและได้ทอนกลับมาเพียงน้อยนิดสารวัตรทำใจปั้มบอกว่าจะจ่ายเองหมดแต่ผมก็ช่วยออกได้นะครับวาโคอิกล่าวหลังลุกขึ้นจากเก้าอี้ในร้านอาหารพร้อมสะพายกระเป๋าขึ้นหลังไม่ว่ายังไงจ่ายค่าโดยสารเมื่อกี้คนเดียวน่าจะอ่วมเอาเรื่องไม่ต้องรอคืนให้นายที่เงินเดือนน้อยนิดมาช่วยจ่ายสารวัตรอย่างฉันก็เสียชื่อกันพอดีชิงากิทำใจแข็งไว้ก่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็เล่นเอาสุดอยู่ดีทว่าก็เอ่ยแสดงความอ่อนแอทันทีช่างเถอะหมัวนั่งเสียใจกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เท่านั้นเราจะไปกันได้หรือยังไม่ได้แกล้งทำเป็นร่าเริงหรือครับหนวกหูหน้าคนเขาอุตส่าห์ลืมแล้วแท้ๆอย่ามัวพูดซ้ำซากอยู่เลยชิงากิกล่าวยกกระเป๋าขึ้นสะพายหลังบ้างและลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างแข็งขันเงินแค่ 9,000 เยนคิดเสียว่าโยนทิ้งน้ำก็ไม่เสียดายแล้วสำนวนนั้นใช้เปรียบเปรยเวลาใช้เงินสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุไม่ใช่หรือครับ
ทำนองว่าเหมือนเอาเงินไปโยนทิ้งน้ำเสียเปล่าๆนายนี่พูดมากจริงๆชิงากิตบหลังศีรษะวาคูอิดังป้าบอีกหนเลิกพูดเรื่องค่าแท็กซี่สักทีฉันได้ยินแล้วอยากร้องไห้อีกอย่างไอเรื่องมาปีนภูเขาไฟฟูจิรอบนี้น่ะเป็นแผนที่คิดมาเพื่อนายตั้งแต่แรกแล้วรู้ไหมอะเพื่อผมเหรอก็ใช่น่ะสิฉันกะจะรักษาโรคกลัวความสูงให้นายไงล่ะชิงากิทำตาดุชำเลืองมองลูกน้องตำรวจสืบสวนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เก่งกาจดันมาขาแข็งทื่อตอนเจอเครื่องปีนป่ายที่โรงเรียนอนุบาลมันดูหมดมาดออกจะตายครับก็ฉะนั้นฉันเลยพานายมาเปิดประสบการณ์กับระดับความสูงอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นถ้าปีนภูเขาไฟฟูจิได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวที่ไหนอีกรอบนี้นายจะได้เสริมสร้างความมั่นใจไงเล่าแต่ผมว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นมั้งครับเอาเถอะหน้าเลิกบ่นหยุมหยิมได้แล้วและตามฉันมาสารวัตรชิงากิตัดบทก่อนถือไม้เท้าปีนเขาที่เพิ่งซื้อมาด้วยมือขวาแล้วเริ่มเดินไปยังทางออกจากเรสเฮาส์ครึ่งหนึ่งของผู้เคยมีประสบการณ์ปีนภูเขาไฟฟูจิมักหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของมันและอยากไปอีกในปีหน้าทว่าอีกครึ่งที่เหลือมักกล่าวว่าถ้าต้องเหนื่อยยากขนาดนี้ก็ไม่อยากปีนเขาเป็นครั้งที่สองไม่สิจำนวนคนที่ได้รับประสบการณ์ขมขื่นกลับไปอาจไม่ได้มีแค่ครึ่งเดียวก็ได้ดูเผินๆการปีนถึงยอดภูเขาไฟฟูจิเป็นเรื่องง่ายแต่มีเหตุผลเพียงข้อเดียวที่ทำให้คนส่วนใหญ่บ่นว่าเข็ดขยาดแล้วภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นแต่จากรูปร่างอันงดงามของมันเห็นได้ชัดว่าขอเพียงเป็นช่วงฤดูร้อนต่อให้ทักษะด้านการปีนเขาเป็นศูนย์ก็สามารถปีนได้ถึงคนที่มาท้าทายจะมีพละกำลังน้อยหรือขาดการออกกำลังขอแค่รักษาจังหวะในการเดินให้พอเหมาะก็สามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้หากพิจารณาจากจุดที่ว่าตั้งแต่เด็ก4หรือ5ขวบไปจนถึงคนสูงวัยที่อายุเกิน70สามารถพิชิตยอดเขาได้แล้วก็ย่อมเข้าใจว่าภูเขาไฟฟูจิเปิดประตูต้อนรับคนทุกประเภทและด้วยเหตุที่คนเกินครึ่งซึ่งไปยืนบนยอดเขาเป็นมือใหม่ด้านการปีนเขาพวกเขาจึงสูญเสียพละกำลังจากการที่ร่างกายมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอทำให้รู้สึกเข็ดหลาบกับภูเขาไฟฟูจิทว่าในหมู่คนที่ฟิตร่างกายสม่ำเสมอมีบางคนฟันธงด้วยซ้ำว่าการปีนภูเขาไฟฟูจิในฤดูร้อนไม่ต่างอะไรกับการเดินขึ้นเนินธรรมดาตัวอย่างของคำพูดนั้นมีให้เห็นจากการแข่งปีนภูเขาไฟฟูจิและการแข่งวิ่งผลัดมาราธอนขึ้นภูเขาไฟฟูจิซึ่งจัดขึ้นในฤดูร้อนของทุกปีเป็นการแข่งอันน่าทึ่งโดยวิ่งจากเชิงเขาถึงยอดเขาผ่านเส้นทางระดับต่างกันจนกระทั่งครบ 3,000 เมตรถ้าให้ยกตัวอย่างจากผู้ชนะการแข่งปีนภูเขาไฟฟูจิมีคนวิ่งระยะทางทั้งหมด21กิโลเมตรได้ภายใน2ชั่วโมง40นาทีในแง่ของพละกำลังวิธีรับมือการปีนภูเขาไฟฟูจิมีความแตกต่างกันตามแต่ละบุคคลถึงเพียงนั้นเลยทีเดียวเมื่อคำนึงถึงจุดนั้นก็สามารถจัดชิงากิกับวาคุอิเข้าประเภทมือใหม่ได้ทั้งคู่เพราะพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์เดินขึ้นเขาสูงระดับ 3,000 เมตรด้วยขาของตัวเองมาก่อนจึงเดาไม่ออกว่าจะมีอาการเมาความสูงหรือไม่และถ้าเมาขึ้นมาจะเป็นอย่างไรสารวัตรชิงากิมองโลกในแง่ดีของพันนั้นปีนขึ้นไปเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละแต่ว่าวาคุอิผู้ระมัดระวังกับทุกสิ่งตั้งใจคิดวิธีการจนเรียกได้ว่าพิถีพิถันเกินไปและเสนอแผนนั้นต่อชิงากิประการแรกควรขับรถตามเส้นทางสุบารุไลน์ไปจนถึงชั้น5เพื่อให้สบายขึ้นสักนิดก็ยังดีประการที่2ในการปีนเขาจากชั้น5ไปบรรจบกับเส้นทางโยชิดะงูจิและขึ้นสู่ยอดเขานั้นกล่าวกันว่าโดยมาตรฐานจะใช้เวลาราว5ชั่วโมงครึ่งและทั้งคู่ใช้เวลาสัก7ชั่วโมงประการที่3เพื่อเป็นการรับมือกับอาการเมาความสูงให้แต่ละคนพกออกซิเจนชนิดพกพาติดตัวคนละกระป๋องและประการที่4ไม่ควรปีนถึงยอดเขาในข้ามคืนรวดเดียวแต่ให้พักค้างคืนระหว่างทางที่กระท่อมโทโมเอะคังบนชั้น7
สารวัตรชิงากิเห็นความเห็นด้วยกับแผนการข้อแรกแต่เขาคอนแคะว่าปอดแหกแล้วก็หัวเราะเยาะแผนการข้อที่2เอ่ยอย่างสุดระอากับข้อที่3ว่าโอเวอร์เกินไปแล้วจบด้วยการพูดอย่างโมโหเมื่อเห็นข้อที่4อย่าล้อเล่นหน้าเขาแย้งว่าถ้าทำแบบนั้นก็ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดเขานะสิแต่วาคุอิไม่ยอมลดละโดยยกทฤษฎีปลอดภัยไว้ก่อนว่าจะดูที่ชั้น7หรือบนยอดเขาพระอาทิตย์ขึ้นก็ยังเป็นพระอาทิตย์ยังวันยังค่ำและด้วยความที่วาคุอิยืนกรานเสียงแข็งชิงากิจึงยอมอ่อนให้ในที่สุดนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงอ่ะสารวัตรรอเดี๋ยวนะครับขณะกำลังจะเดินออกไปหน้าร้านอาหารวาคุอิเรียกชิงากิไว้มีอะไรผมปวดฉี่ไหนนี่มันชิงากิถอนหายใจขมิ้นมองวาคุอิไม่ใช่เด็กๆแล้วนะขอโทษครับพอคิดว่าเดี๋ยวต้องปีนภูเขาไฟฟูจิแล้วผมก็ประหม่าขึ้นมาอย่าประหม่ากับเรื่องแค่นี้สิตอนสอบเป็นตำรวจก็เหมือนกันครับทันทีที่ผู้คุมสอบแจกข้อสอบข้อเขียนจู่ๆผมก็เรื่องสมัยก่อนอ่ะพอเลยรีบๆไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาครับเมื่อโดนชิงากิเร่งวาคุอิวิ่งกลับเข้าเรสเฮาส์ให้ตายสิชิงากิงึมงำวางไม้เท้าปีนเขาติดลูกกระพรวนพิงผนังไว้แล้วมองทิวทัศน์รอบๆลานจอดรถอันกว้างขวางมีรถบัสที่ขนคนมาเป็นหมู่คณะและรถเช่าพร้อมคนขับขี่ที่มารับส่งคนเป็นรอบสุดท้ายจอดอยู่ไม่กี่คันสมกับที่จบฤดูปีนเขาแล้วทั้งยังมีข้อจำกัดในการสัญจรผ่านซูบารุไลน์จึงไม่ได้เห็นภาพความพลุกพล่านที่เขาเรียกกันว่าฟูจิซังกินซ่านักปีนเขาที่ใช้บริเวณนี้เป็นจุดเริ่มต้นออกเดินทางกันเกือบหมดแล้วเห็นเพียงชาวต่างชาติอยู่ปราบปรายว่าแต่ทำไมชาวต่างชาติชอบใส่กางเกงขาสั้นไปทุกที่เลยก็ไม่รู้เขาพึมพำในใจถึงข้างล่างจะเป็นหน้าร้อนแต่บนยอดเขาเป็นฤดูหนาวนะเว้ยสายตาของชิงากิพุ่งไปที่กลุ่มชายหนุ่มหญิงสาว4คนที่คาดว่าเป็นชาวอเมริกันพวกเขาพันธงที่มีรูปดาวและลายแถบไว้กับไม้เท้าปีนเขานักปีนเขาชาวญี่ปุ่นสวมกางเกงปีนเขาหรือกางเกงยีนกันส่วนใหญ่แต่ชาวต่างชาติพวกนั้นกลับสวมเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นการรับรู้ความรู้สึกที่ผิวหนังของพวกเจ้าพวกนั้นคงแตกต่างจากชาวญี่ปุ่นละมังชิงากิเชื่อมั่นว่าโครงสร้างทางจิตใจและร่างกายของชาวตะวันตกกับชาวญี่ปุ่นแตกต่างกันในระดับรากฐานเขาจึงมองสี่คนนั้นด้วยแววตาเหมือนมองมนุษย์คนละเผ่าพันธุ์ตรงตามตัวอักษรเดี๋ยวพอพระอาทิตย์ตกอากาศน่าจะหนาวเอาเรื่องเราแต่งตัวแบบนั้นไม่ไหวจริงๆเขาคลายแขนเสื้อเชิ้ตที่พับขึ้นมาถึงข้อศอกลงแล้วติดกระดุมตรงข้อมือมองนาฬิกาข้อมือเวลา 6:36 นาทีท้องฟ้าเหนือเส้นทางปีนเขามีดวงจันทร์กลมลอยเด่นเป็นสง่าแล้วฟ้ายังสว่างกระนั้นก็เห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีกรมท่ามากขึ้นเรื่อยๆแค่ละสายตาเพียง30วินาทีสีของท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วว่าแต่เจ้าวาคุอิช้าจริงแฮะชิงากิผู้เป็นคนใจร้อนเริ่มหงุดหงิดไอจุดที่พอเราบอกว่าเอาออกเดินทางกันเถอะแล้วเจ้านั่นก็ขอเวลาอีกประเดี๋ยวเนี่ยเหมือนแม่เราไม่มีผิดเขาบ่นเงินงำในอยู่ในใจแม่เราก็เหมือนกันปกติไม่ชินกับการแต่งหน้าเวลาจะออกไปข้างนอกทีไรแค่จะทาลิปสติกสักปื๊ดก็ต้องใช้เวลาแล้วถ้าเจ้าวาคุอิเป็นเกิดเป็นผู้หญิงต้องมาแนวเดียวกันกับแม่เราแน่ๆภาพวาคุอิกลับชาติมาเกิดเป็นผู้หญิงพลันผุดขึ้นในความคิดของชิงากิจากนั้นเขาก็สั่นไปทั้งตัวและลบภาพนั้นออกจากสมองจังหวะนั้นเองมีคนตะโกนดังโฮกจากที่ไหนสักแห่งในลานจอดรถไม่สิแทบจะเรียกว่าเสียงคำรามของสัตว์ร้ายมากกว่าเสียงร้องของคนด้วยซ้ำเสียงตะโกนน่าสะพรึงกลัวทำเอาชิงากิลืมว่าที่นี่คือภูเขาไฟฟูจิถึงขั้นนึกไปว่ามีหมีโผล่ออกมาหรือเปล่าเลยทีเดียวชาวอเมริกัน4คนที่อยู่แถวนั้นหันมามองหน้ากันและพูดคุยด้วยสีหน้าเหมือนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงดังมาจากทางโน้นสินะ
ชิงากิมองไปทางห้องน้ำในมุมหนึ่งของลานจอดรถจากจุดที่เขายืนอยู่จะเห็นเฉพาะด้านหลังซึ่งอยู่คนละฝั่งกับทางเข้าจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นมีเรื่องชกต่อยกันหรือเปล่าหรือว่าใครมีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันชิงากิกลับเข้าโหมดของจิตสำนึกทางวิชาชีพในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสะพายกระเป๋าขึ้นหลังถือไม้เท้าปีนเขาด้วยมือข้างหนึ่งแล้วเร่งรุดไปยังด้านหลังของห้องน้ำชิงากิลองเปิดเดินอ้อมไปทางเข้าเห็นชายหญิง6คนยืนรวมกลุ่มกันหน้าห้องน้ำทุกคนสวมชุดมาตรฐานสำหรับการปีนเขาในฤดูร้อน5คนยังหนุ่มสาวอายุประมาณ20กว่าอีกคนคือชายวัยกลางคนอายุ40ปลายชายวัยกลางคนแบกกระเป๋าสะพายสีส้มสวมหมวกปีนเขาสีขาวและเสื้อเชิ้ตลายตารางผูกแจ็คเก็ตกับกันลมสีดำไว้รอบเอวยันมือข้างหนึ่งกับผนังด้านหน้าห้องน้ำและหอบหายใจตัวโยนชายหญิง5คนนั้นมองสภาพของเขาด้วยความเป็นห่วงตะคนตะโกนสุดเสียงคงเป็นชายคนนี้ชิงากิเดาหัวหน้าไหวหรือเปล่าครับชายคนหนึ่งถามชายผู้กำลังหอบอย่างทรมานเขามีรูปร่างกำยำตากแดดจนผิวคล้ำให้ความรู้สึกว่าคุ้นเคยกับการกับภูเขาเป็นอย่างยิ่งเป็นอะไรไปครับรู้สึกไม่สบายหรือครับเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นแต่เสียงเมื่อกี้คนพึมพำอย่างเคลือบแคลงคือชายสวมแว่นรูปร่างผอมสูงดูเหมือนนักวิชาการผมอยู่ในห้องน้ำเสียงร้องเมื่อกี้เป็นเสียงของหัวหน้าใช่ไหมตกใจหมดเลยครับเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกมาเถอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นชายที่สวมหมวกปีนเขาสีขาวยืนยังยันมือกับผนังเขาส่ายหน้าไปมาอย่างไร้เรี่ยวแรงหญิงสาว3คนที่น่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกันเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ข้างหลังแต่หัวหน้าครับถ้าไม่มีอะไรหัวหน้าจะร้องเสียงดังแบบนั้นหรือครับชายร่างบึกบึนที่ถามทายเป็นคนแรกเอ่ยอีกครั้งถ้าร่างกายไม่พร้อมก็ตัดใจจากการปีนเขาเถอะครับเดี๋ยวข้างบนอากาศจะยิ่งเบาบางเกิดอะไรขึ้นจะแย่เอาเปล่าไม่เกี่ยวกับสภาพร่างกายหรอกชายที่ทุกคนเรียกว่าหัวหน้าฝืนลุกขึ้นจนได้โทษทีที่ทำให้เป็นห่วงฉันไม่เป็นไรแล้วถึงจะบอกว่าไม่เป็นไรก็เถอะบอกว่าไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรอุตส่าห์ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์มารวมตัวกันทั้งทีถ้าต้องมายกเลิกฉันก็รู้สึกผิดต่อทุกคนหัวหน้าอย่าฝืนเลยค่ะหนึ่งในหญิงสาวที่ยืนดูอยู่ข้างหลังกล่าวนั่นสิคะถ้าไม่สบายไปพักที่พักตรงนั้นไม่ดีกว่าหรอหญิงสาวอีกคนชี้ไปทางอุนโจคาคุตรงด้านหน้าของเรสเฮาส์ไม่เป็นไรหรอกมิกิคุงฉันไม่เป็นไรแล้วจริงๆหลังจากทวนประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าชายคนนั้นก็กระชับหมวกเป็นปีนเขาสีขาวมัดเสื้อแจ็คเก็ตกันลมสีดำรอบเอวให้แน่นขึ้นแล้วยืนตรงเอาล่ะไปกันเถอะทุกๆคนคิดเสียว่าเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงร้องปลุกใจก็แล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าเขาส่งเสียงหัวเราะที่ฟังดูเสแสร้งแล้วตบไหล่หญิงสาวชื่อมิกิผู้มีเครื่องหน้าชัดเจนดังตุ๊บอย่างไรก็ตามถึงพยายามทำเป็นเข้มแข็งแค่ไหนเข่าของชายที่สวมกางเกงปีนเขาสีเทาก็สั่นอยู่ดีเสียงตะโกนเมื่อกี้ไม่ใช่เพราะทุกทรมานจากการอาการเจ็บปวดเฉียบพลันแต่น่าจะหวาดกลัวบางอย่างชิงากิคิดเช่นนั้นโดยสัญชาตญาณเขม่นมองท่าทีของชายคนนั้นโดยไม่ตั้งใจอีกฝ่ายสังเกตเห็นสายตาของเขาอะไรของคุณน่ะชายผู้ถูกเรียกว่าหัวหน้าตวัดสายตาคมกริบใส่สารวัตรชิงากิจากนั้นทำตาดุตวาดใส่ฉันไม่ใช่ของโชว์นะเลิกจ้องชาวบ้านทั้งที่ไม่ใช่ธุระสักทีบทที่2ถนนนินโจฟุคางะวะโกะริยาคุเวลาเดียวกันคือวันเสาร์ที่28สิงหาคมในช่วงเย็นเวลาเลย 6:30 นไปเล็กน้อยณห้องบนอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใกล้น้ำตกชิราอิโตะอันโด่งดังในเมืองฟูจิโนมิยะจังหวัดชิชุโอกะทิศทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิคุริฮาระยูรินักเรียนหญิงมัธยมปลายอายุ17ปีกำลังฟังเทปซึ่งบันทึกบทสนทนากับพี่สาวไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชันการบันทึกเสียง
ในขณะนี้สำหรับเด็กมัธยมปลายอย่างยูริพี่สาวชื่อมิคิโกะที่อายุมากกว่าเธอ5ปีคือครอบครัวเพียงคนเดียวที่ไม่มีใครมาทดแทนได้พ่อแม่เสียชีวิตในอุบัติเหตุจราจรเมื่อนานมาแล้วพวกเธอจึงเติบโตภายใต้การดูแลของปู่ที่สูงอายุและปู่ก็จากโลกนี้ไปเมื่อครึ่งปีก่อนเพราะความชราทำให้เหลือกันเพียง2พี่น้องในที่สุดมิคิโกะผู้พี่ตั้งเป้าจะเป็นดีไซเนอร์ใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะแยกตัวเป็นอิสระและมีสำนักงานของตัวเองหลังจบการศึกษาจากวิทยาลัยระดับอนุปริญญามิคิโกะเข้าทำงานที่สำนักงานดีไซน์ในเมืองฟูจิโนะมิยะทว่าเวลาผ่านไปก็ได้รับมอบหมายแค่งานเสิร์ฟน้ำชาหรืองานเบตเตอร์เลดระดับเดียวกันสำร้ายเงินเดือนยังต่ำเตี้ยเรี่ยดินยิ่งไปกว่านั้นสำนักงานยังไม่ค่อยได้งานที่น่าดึงดูดใจสักเท่าไหร่ปล่อยไว้แบบนี้คงห่างไกลจากการทำความฝันให้เป็นจริงได้ความปรารถนาของมิคิโกะคือเดินทางไปหางานในโตเกียวแต่ระหว่างที่ปู่เข้าโรงพยาบาลเธอยังทำสิ่งที่ต้องการไม่ได้เวลานี้เมื่อปู่ได้พบกับวาระสุดท้ายอย่างสงบและยูริก็ยอมเข้าใจมิคิโกะจึงย้ายไปอยู่โตเกียวตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วเริ่มทำงานที่สำนักงานดีไซน์ในย่านชิตะมาจิฝ่ายน้องสาวอย่างยูริเป็นคนขี้อ้อนมาตั้งแต่ยังเล็กทั้งยังขี้เหงายิ่งกับพี่สาวที่อายุห่างกันโดยมองว่าอีกฝ่ายเป็นแม่แล้วการใช้ชีวิตตัวคนเดียวยิ่งทำให้เธออ้างว้างกว่าที่คิดสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมความเปลี่ยวเหงาคือการโทรศัพท์ทางไกลพูดคุยกับพี่สาวส่วนใหญ่มิคิโกะจะเป็นฝ่ายโทรมาแม้จะไปทำงานที่โตเกียวแล้วได้เงินเดือนเพิ่มแต่ยูริก็ไม่อยากให้พี่สาวผู้กำลังใช้เงินแบบเดือนชนเดือนต้องแบกรับภาระค่าโทรศัพท์เธอจึงระมัดระวังไม่คุยกับพี่นานถึงอย่างนั้นก็เผลอคุยติดลม1ใน3ครั้งอยู่ดีด้วยความที่อยากได้ยินเสียงพี่สาวซ้ำอีกหลายครั้งยูริจึงใช้เครื่องโทรศัพท์บันทึกบทสนทนาของทั้งคู่ไว้เรื่องนี้ปิดเป็นความลับกับมิคิโกะขืนพี่รู้ว่าเธอบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์เพราะอยากได้ยินเสียงอีกฝ่ายเธอต้องโดนดุว่าติดพี่แค่ไหนก็ขอให้มีขอบเขตบ้างนะแต่ยูริคิดว่าพี่สาวผู้เป็นครอบครัวเพียงคนเดียวนั้นกึ่งๆจะเหมือนคนรักยิ่งกว่าแม่เวลาได้ยินเสียงพี่สาวต่อให้มีเรื่องขมขื่นหรือหงอยเหงาจิตใจเธอก็จะผ่อนคลายเบาสบายเทปที่ยูริกำลังจะฟังบันทึกเสียงสนทนาตอนพี่สาวโทรศัพท์มาเวลา5ทุ่มกว่าของเมื่อวานกล่าวคือวันศุกร์ที่27สิงหาคมยูริยืนอยู่ในครัวของห้อง 1LDK ที่มีขนาดเล็กแต่จัดข้าวของเป็นระเบียบเทกาแฟสำเร็จรูปลงแก้วมัคลายมิกกี้เมาส์จากนั้นถือแก้วด้วยมือเดียวเดินไปยังเตียงซึ่งอยู่ในมุมหนึ่งของห้องนั่งลงบนเตียงเบาๆแล้วยื่นมืออีกข้างไปกดสวิตช์เล่นเทปที่บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ข้างหมอนเสียงช่วงต้นขาดหายไปเทปเริ่มจากช่วงท้ายคำพูดของยูริที่นั่นร้อนไหมร้อนสิที่จริงปีนี้ถือว่าเย็นกว่าทุกปีเพราะสภาพอากาศผิดปกติแต่เวลาอุณหภูมิสูงขึ้นมันร้อนอบอ้าวจริงๆต่างกับหน้าร้อนของเมืองฟูจิโนะมิยะคนเรื่องเลยหน้าร้อนของโตเกียวดูดพลังเอามากๆเลยนะนี่แต่ใกล้จะ2เดือนแล้วนะตั้งแต่พี่ไปโตเกียวจริงด้วยเวลาผ่านไปเร็วจังจริงเหรอหนูรู้สึกว่าเป็น2เดือนที่นานเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้เจอพี่นานขนาดนี้ขอโทษนะที่พี่กลับไปที่นั่นไม่ได้ช่วงที่ยูริปิดเทอมฤดูร้อนช่วยไม่ได้พี่เพิ่งไปอยู่ที่โน่นได้ไม่นานนี่นาพี่อยากให้ยูริมาหาที่โตเกียวสักครั้งนะหนูเองก็ต้องทำงานพิเศษที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแถวนี้เหมือนกันอีกอย่างรู้สึกว่าโตเกียวไม่ค่อยเหมาะกับหนูยังไงไม่รู้งั้นหรืออืมทำไมล่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอธิบายไม่ถูกหรอหนูว่าคนโตเกียวน่าจะคบด้วยยากไม่ใช่งั้นหรอกนะยูริพอลองมาอยู่ที่โตเกียวพี่ถึงได้เข้าใจคนมักพูดกันว่าคนเมืองหลวงเย็นชาใช่ไหมพี่รู้สึกว่าพวกนั้นไม่ใช่ชาวโตเกียวแท้แต่อาจเป็นคนที่มาจากหลากหลายเมืองทั่วประเทศญี่ปุ่น
แล้วกลายเป็นคนเมืองหลวงที่เย็นชาก็ได้เพียงเพื่อป้องกันตัวเองเวลาอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าน่ะพี่ว่าอย่างนั้นหรอคนที่เกิดและเติบโตมาในโตเกียวมีนิสัยอ่อนโยนผิดคาดหืมอีกอย่างพี่อยู่ที่แถวชิตามาจิอาจเป็นย่านที่ผู้คนใจดีและอบอุ่นเป็นพิเศษในโตเกียวก็ได้คนบ้านใกล้เรือนเคียงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทุกคนงั้นก็เหมือนกับในโลกของคุณโทระน่ะเหรอที่นี่อยู่ห่างจากชิบามาตะในเขตคัตสึชิกะมากพออยู่พอดูแต่อารมณ์คงประมาณนั้นมั้งจะว่าไปใกล้กับแมนชั่นที่พี่อยู่มีรูปปั้นฟูโดมิโอโอแห่งฟุคางาวะด้วยถ่ายสิว่าเขาตั้งชื่อทางเดินเข้าศาลเจ้าที่ทอดผ่านรูปปั้นนั้นว่าอะไรไม่รู้สิถนนนินโจฟูคางาวาโกริยะคุไงอะไรนะเป็นชื่อที่ดีใช่ไหมล่ะถนนนินโจฟูคางาวะโกริยะคุหรืออย่างนี้นี่เองสมเป็นย่านชิตามาจิของโตเกียวจริงๆเนอะแต่ทำไมพี่คิดจะไปอยู่แถวฟูคางาวะล่ะให้เล่ามันจะยาวนิดหน่อยยาวก็ไม่เป็นไรหรอกหนูอยากฟังงั้นเล่าเลยนะพี่ไม่เคยเล่ารายละเอียดให้ยูริฟังแต่ช่วงสิ้นปีก่อนตอนปู่ขยับตัวไม่ได้จนต้องเข้าโรงพยาบาลปู่รู้ตัวว่าจะอยู่ได้ไม่นานเลยแอบเรียกพี่ไปพบและบอกพี่ว่าหลานเสียพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยเลยไม่ได้ออกไปเห็นโลกภายนอกความจริงปู่ต้องพาหลานออกไปดูสิ่งต่างๆมากมายในโลกนี้แทนพ่อแม่ของหลานแต่น่าเสียดายที่ทำไม่ได้เพราะอายุปู่นี้แล้วฉะนั้นเมื่อถึงตอนที่หลานไม่ต้องดูแลปู่อีกต่อไปลองสยายปีกให้กว้างดูสักครั้งเถอะนะหลานควรไปดูให้รู้ว่าเมืองใหญ่อย่างโตเกียวเป็นยังไงสุดท้ายจะกลับมาอยู่ที่เมืองฟูจิโนมิยะที่เกิดและเติบโตก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ก่อนหน้านั้นถ้าได้ลองไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงใหญ่สักครั้งหลานอาจค้นพบตัวเองคนใหม่ก็ได้คุณปู่พูดแบบนั้นกับพี่หรืออืมปู่คิดเรื่องอนาคตของพี่อย่างรอบคอบเลยนะอืมแล้วไงต่อถ้าพี่คิดจะไปอยู่โตเกียวปู่แนะนำสถานที่มงคลให้สองแห่งปู่ว่างั้นน่ะสถานที่มงคลหรอเธอก็รู้ปู่เป็นคนสมัยก่อนเลยเชื่อเรื่องโชคลางเอามากๆใช่ไหมล่ะอืมก็จริงนะปู่พูดว่าถึงบอกสถานที่เจาะจงให้รู้พี่ก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีจึงเขียนใส่กระดาษเก็บไว้ในลิ้นชักตู้ที่บ้านแล้วพี่เลยรีบไปหากระดาษแผ่นนั้นมาอ่านและปู่เขียนว่ายังไงบ้างล่ะหลังจบการเกริ่นนำยาวเหยียดด้วยตัวหนังสือโยเยลากเส้นติดกันเป็นพืชปู่เขียนบอกว่าถ้าพี่จะไปอาศัยอยู่คนเดียวที่โตเกียวจะลองบอกสถานที่ที่มีเทพเจ้าคุ้มครองให้รู้ที่แรกคือแถวเอ็นเดนโจฟุอันโด่งดังแห่งนั้นเอ็นเดนโจฟุใช่รถไฟสายโทโยโกะนะถัดจากสถานีเอ็นเดนโจฟุจะมีสถานีชื่อทามางาวะเอ็นลงที่สถานีนั้นจะเจอที่ราบสูงศาลเจ้าเซนเงงตั้งอยู่ตรงนั้นปู่บอกให้พี่อาศัยอยู่ที่บริเวณที่สามารถไปสักการะศาลเจ้าแห่งนั้นได้เป็นประจำทุกวันศาลเจ้าเซนเงงคือที่เดียวกับที่มีเทพเจ้าแห่งภูเขาไฟฟูจิสถิตอยู่หรือเปล่าใช่แล้วล่ะส่วนชื่อของอีกที่พี่อ่านไม่ค่อยออกเพราะปู่เขียนหวัดมากแต่เหมือนจะเป็นแถวๆศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูในเขตคาโคโตหลังจากงานศพปู่เสร็จสิ้นพี่ไปโตเกียวมารอบหนึ่งใช่ไหมล่ะที่นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากชินฟูจินะอืมตอนนั้นพี่ตั้งใจจะไปดู2สถานที่ที่ปู่เลือกให้กับตาตัวเองพร้อมหางานทำหนูเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะเนี่ยแล้ว2ที่นั่นเป็นยังไงบ้างพี่เข้าใจดีเลยว่าทำไมปู่แนะนำศาลเจ้าเซนเงนอย่างที่ยูริบอกเมื่อกี้แหละเทพเจ้าแห่งภูเขาไฟฟูจิคือเซนเงนไดโบคัตสึแล้วศาลเจ้าเซนเงนก็เป็นที่ที่เทพเจ้าองค์นั้นสถิตอยู่ศาลเจ้าตั้งอยู่บนตำแหน่งที่มองลงไปเห็นแม่น้ำทามะบันไดประดับประดาด้วยหินลาวาจากภูเขาไฟฟูจิแล้วข้างๆกันก็มีศิลาจารึกเกี่ยวกับชิคิเงียวมิโรคุ
ที่เล่ากันว่าทัตสึไคชูเป็นผู้สลักไว้คิคิเงียวอะไรนะคิคิเงียวมิโรคุจ้ะคืออะไรน่ะชื่อคนยูริไม่รู้จักหรือไม่รู้จักจริงหรืออาศัยอยู่ที่เชิงเขาภูเขาไฟฟูจิทั้งทีแต่ไม่รู้จักชิคิเงียวมิโรคุนี่ไม่ไหวนะก็หนูไม่ได้ชอบประวัติศาสตร์อย่างพี่นี่นางั้นพี่จะเล่าให้ฟังชิคิเงียวมิโรคุเป็นคนที่เผยแผ่ความเชื่อเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิในสมัยเอโดะเขาต่อต้านการปกครองของโชกุนโยชินุเมะที่ขึ้นราคาข้าวตอนอายุ63เลยไปอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิแล้วอดอาหารโดยกินแค่หิมะวันละชามเดียวอดอาหารประท้วงหรือทำนองนั้นแต่ถ้ากินแค่หิมะชามเดียวไม่ตายหรอเขาทำอย่างนั้นเพราะเตรียมใจตายมาตั้งแต่แรกจากนั้นก็เข้ายานแล้วก็กลายเป็นมัมมี่ทั้งเป็นเอ๊ในเมื่อมีศิลาจารึกเกี่ยวกับจิคิเงียวมิโรคุพี่เลยเข้าใจว่าทำไมปู่ที่เชื่อว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นเทพเจ้าอยู่แล้วถึงแนะนำให้หลานสาวอย่างพี่ไปอยู่แถวศาลเจ้าเซนเงินในย่านทามางาวะเอ็นแต่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายที่ปู่แนะนำศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูให้สักเท่าไหร่ศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูที่ว่าอยู่ไกลจากศาลทะศาลเจ้าเซนเงินหรอในแง่ของเวลาก็ไม่ไกลเท่าไหร่ใช้เวลาเดินทางจากทามางาวะเอ็นประมาณ45นาทีได้มั้งไกลออกเธอว่างั้นหรอไกลสิใช้เวลาเดินทางตั้ง45นาทีแต่พี่ยังไม่ว่าไม่ไกลแสดงว่าพี่กลายเป็นชาวโตเกียวเต็มตัวแล้วมั้งอ่ะงั้นหรือยังไงก็ตามใช้เวลาเดินทาง45นาทีก็จริงแต่ต้องรอต่อรถไฟบนดินกับรถไฟใต้ดินตั้งหลายรอบแน่ตอนแรกนั่งสายโทโยโกไปถึงนากะเมงุโรก่อนจากนั้นต่อรถไฟใต้ดินสายฮิบิยะผ่านรบปงงิกับอินซ่าไปจนถึงคายาบะโจจากตรงนั้นต้องต่อรถไฟใต้ดินอีกหลายสายแล้วค่อยลงที่มอนเซนนากะโจที่เป็นสถานีถัดไปแถวนั้นคือเขตโคโดโคโตหรอคนแถวนั้นคนเรียกแถวนั้นว่าพื้นที่ที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเลเมื่อก่อนประสบอุทกภัยบ่อยมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่มอนเซนนากะโจเป็นชื่อที่แปลกดีนะได้ยินว่าตั้งชื่อแบบนั้นเพราะเจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองหน้าประตูศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูกับวัดฟุคางาวะฟุโดโดแล้วก็กลายมาเป็นถนนนินโจฟุคางาวะโกริยาคุน่ะเหรอพี่เพิ่งรู้ตอนมาที่นี่แหละผู้คนเชื่อว่าฟุโดเมียวโอแห่งฟุคางาวะคือฟุโดเมียวโอแห่งวัดสาขาของวัดนาริตะสังซินโซจิหรือผู้ได้ถูกคือฟุโดเมียวโอที่อยู่ในอาณาเขตแยกต่างหากเธอเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจหมายความว่าอยู่ที่ฟุคางาวะก็จริงแต่อนาบริเวณของศาลเจ้าหรือวัดแถวนั้นก็เหมือนอยู่ในวัดนาริตะซังดังนั้นนาริตะซังโตเกียวเป็นซึอินฟุคางาวะฟุโดโดซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของฟุโดเมียวโอพออยากรู้อะไรพี่ก็ศึกษาอย่างรวดเร็วแบบนั้นทุกทีเลยนะแล้วทีนี้ข้างวัดฟุคางาวะฟุโดโดก็มีสวนสาธารณะกับสนามเทนนิสถัดจากนั้นยังมีศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูด้วยหรือว่าศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูจะเป็นบริเวณที่มีศิลาจารึกของโยโกชุเนะหนูเคยอ่านเจอในหนังสือใช่ด้านหลังศาลเจ้าโทมิโอกะยาฮิมังงูมีศิลาแผ่นใหญ่ที่สลักชื่อของโยโกชุนะมารุ่นต่อรุ่นแล้วศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูกับวัดฟุคางาวะฟุโตโรมีความสัมพันธ์กันยังไงว่ากันว่าเป็นการผสานความเชื่อระหว่างศาสนาชินโตกับศาสนาพุทธสมัยก่อนการมีวัดอยู่ในศาลเจ้าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะและในศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูก็มีวัดฟุคางาวะ
เอไดจิอยู่สมัยเอโดะที่วัดเอไดจิเคยเปิดให้เข้าสักการะฟุโดเมียวโอซึ่งเป็นพระประธานของวัดนาริตะซังทั้งหลายหนอุตส่าห์ย้ายพระประธานจากวัดนาริตะซังไปถึงฟุงาคาวะเลยเหรอใช่ดูเหมือนการเปิดให้เข้าสักการะพระประธานที่วัดอื่นไม่ใช่ที่วัดของตัวเองจะเรียกว่าการเปิดม่านสักการะในสมัยเอโดะมีการเปิดให้เข้าสักการะฟุโดเมียวโอของวัดนาริตะซังจิชินโซจิ12ครั้งซึ่งครั้งแรกจนถึงครั้งที่11นั้นจัดที่วัดฟุคางาวะเอไดจิโดยอยู่ในอนาบริเวณของศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูเรื่องนั้นพี่ก็ตรวจสอบมาเหมือนกันหรือที่ห้องสมุดน่ะพี่ต่างกับหนูจริงๆด้วยเป็นนักเรียนผู้ขยันขันแข็งการเปิดมาสการะเป็นครั้งแรกในสมัยเกนโรคุน่ะถ้าใช้คำพูดสมัยนี้ก็เป็นอีเวนท์ที่คึกคักสุดๆนักแสดงคาบุกิที่เป็นอิชิคาวะดันจูโร่รุ่นแรกเลยเปิดแสดงผลงานชิ้นใหม่ที่ชื่อเหตุวุ่นวายอวตารนาริตะซังและได้รับความนิยมเปรียงปร่างซึ่งฉายาในการแสดงที่เรียกว่านาริตะก็ถือกำเนิดขึ้นจากจุดนั้นนับเป็นแต่เป็นน้ำต้นมาอิชิคาวะดันจูโร่และแต่ละรุ่นก็มีอิทธิพลอยู่สูงอยู่ในวงการเผยแผ่ความเชื่อเกี่ยวกับฟุโดเมียวโอในหมู่ชาวเอโดะหนูไม่มีความรู้เกี่ยวกับละครคาบุกิสักนิดเดียวหลังจากนั้นก็เกิดการปฏิรูปเมจิทำให้ศาสนาพุทธถูกปราบปรามไประยะหนึ่งวัดฟุคางาวะเอไดจิก็เจอกับขบวนการล้มล้างศาสนาพุทธเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดรัฐบาลเมจิยอมให้ประชาชนมีอิสรภาพในการเรื่องนับถือศาสนาวัดฟุคางาวะฟุโดโดจึงถูกสร้างขึ้นในบริเวณนี้เมื่อปีเมจิที่14สรุปสั้นๆก็คือวัดฟุคางาวะฟุโดโดกับศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูมีความสัมพันธ์กันแบบจะตัดก็ตัดไม่ขาดสินะใช่แล้วพูดอีกอย่างก็คือศาลเจ้าโทมิโอกะฮาจิมังงูมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับฟุโดเมียวโอแต่ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์กับภูเขาไฟฟูจิทั้งที่เป็นอย่างนั้นทำไมปู่ถึงแนะนำที่แบบนี้ให้พี่มันน่าแปลกมากเลยเรื่องยาวจริงๆแต่เอาเป็นว่าจากสองที่นั้นพี่เลือกไปอยู่ที่ถนนนินโจฟุคางาวะโกริยาคุแทนที่จะเป็นเอ็นเดนโจฟุสินะบังเอิญว่าขี่จักรยานไปถึงที่ทำงานที่สอบสัมภาษณ์ทหารได้ด้วยสะดวกมากเลยที่นั่นเป็นแมนชั่นให้เช่าสินะใช่จ้าถึงเป็นย่านชิตามาจิแต่ยังไงก็คือโตเกียวค่าเช่าคงสูงน่าดูละสิถูกยังกับโกหกเชียวล่ะถึงเรียกว่าแมนชั่นแต่เป็นตึกเล็กๆ3ชั้นล้อมด้วยตึกรอบด้านอย่างกับที่นี่เป็นหุบเขาเลยอ่ะหรือว่าพี่ไปโตเกียวปุ๊บก็หาแฟนได้ปั๊บเลยล่ะบ้าหน้าปิ๊งปองปิ๊งปองปิ๊งปองแปลกจังพี่จะลองไปดูที่ประตูห้องสักหน่อยงั้นยูริพี่จะรอเธอติดต่อมาวันอาทิตย์นะแกล๊กแกล๊กยูริจ้องเครื่องโทรศัพท์อย่างเงียบเชียบจากนั้นกดฟังช่วงเดิมอีกครั้งปิ๊งปอ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 งแปลกจังพี่จะลองไปดูที่ประตูห้องสักหน่อยงั้นยูริพี่จะรอเธอติดต่อมาวันอาทิตย์นะแกล๊กแกล๊กเธอหน้าซีดก่อนเสียงวางโทรศัพท์ดังแกรกสุดท้ายมีเสียงอีกแกรกลอยมาให้ได้ยินนี่มันเสียงประตูห้องเปิดนี่นาได้ยินเสียงประตูเปิดตั้งแต่ก่อนพี่สาวจะเดินไปดูประตูห้องเพื่อจัดการกับเสียงกริ่งที่ดังเป็นพักๆแล้วไม่ใช่หรือตั้งแต่ก่อนหน้านี้มีเรื่องหนึ่งที่ยูริเป็นห่วงพี่สาวผู้ย้ายไปอยู่โตเกียวสมัยอยู่บ้านเช่าหลังเก่าในเมืองฟูจิโนมิยะพี่สาวเป็นคนสบายๆติดนิสัยไม่ค่อยล็อกประตูหน้าบ้านกระทั่งตอนกลางคืนก็ยังนอนได้หน้าตาเฉยโดยไม่ล็อกประตูบ้านเจ้าตัวบอกว่าอย่างไรบ้านเราก็ไม่มีของน่าขโมยอยู่แล้วแต่ยูริคิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าพูดคือเธอเป็นคนขี้กังวลจึงคอยดูแลเรื่องการล็อกประตูบ้านแทนพี่สาวเสมอพอมิคิโกะย้ายไปอาศัยอยู่โตเกียว
ยูริซึ่งเป็นน้องสาวก็เตือนอีกฝ่ายปากเปียกปากแฉะในเรื่องนั้นพี่โตเกียวจากต่างจากที่นี่เวลาอยู่แมนชั่นคนเดียวพี่ต้องล็อกห้องด้วยนะทั้งที่เป็นอย่างนั้นเท่าที่ฟังจากในเทปเมื่อกี้ยูริกระแทกแก้วมาร์กที่ถือในมือข้างหนึ่งลงบนโต๊ะจังหวะนั้นกาแฟสำเร็จรูปที่เธอยังดื่มไม่หมดกระฉอกเลอะผ้าปูที่นอนเป็นรอยเปื้อนสีน้ำตาลกระนั้นยูริก็ไม่สนใจกลับคว้าหูโทรศัพท์มาแนบหูแล้วกดเบอร์โทรแมนชั่นของพี่สาวซึ่งอยู่แถวฟุคางาวะกรุงโตเกียวเธอรีบร้อนจนลืมกดรหัสจังหวัด03จึงต้องกดอีกครั้งเสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้นขอร้องล่ะพี่รับโทรศัพท์ทีเสียงสัญญาณโทรศัพท์ดังต่อเนื่องขอร้องล่ะหน้ารับโทรศัพท์ทีเถอะทว่าเสียงสัญญาณโทรศัพท์ยังคงดังต่อไปยังอยู่ที่บริษัทหรือเปล่าเธอคิดขณะมองนาฬิกาบนผนังตอนนี้ยังไม่ถึง1 ทุ่มวันนี้เป็นวันเสาร์แต่เนื่องจากสำนักงานดีไซน์ที่มิคิโกะทำงานอยู่เป็นสำนักงานเล็กๆจึงไม่ได้หยุดช่วงสุดสัปดาห์เหมือนบริษัททั่วไปหากมีงานเวลานี้จะยังไม่กลับจากที่ทำงานก็ไม่แปลกกระนั้นยูริก็ไม่มีวิธีพิสูจน์ตรงๆได้ลองสอบถามเบอร์โทรศัพท์จากบริการตรวจสอบหมายเลขโดยแจ้งที่อยู่กับชื่อสำนักงานดีไซน์แล้วแต่เจ้าหน้าที่ตอบว่าไม่พบหมายเลขที่เกี่ยวข้องในเมืองหลวงมีกรณีที่เจ้าของเบอร์โทรศัพท์ปฏิเสธการบันทึกลงสมุดหน้าเหลืองด้วยเหตุผลนานาประการแต่ยูริไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นเธอนึกเจ็บใจที่ไม่เคยถามเบอร์โทรศัพท์ของที่ทำงานจากพี่สาวลองโทรเข้าแมนชั่นกว่า20ครั้งแล้วก็ยังไม่มีใครรับสายยูริจึงวางหูโทรศัพท์อย่างไร้เรี่ยวแรงในเมื่อเป็นเช่นนี้ไว้ลองโทรไปใหม่ทุกๆ30นาทีไม่สิทุกๆ10นาทีก็ได้จนกว่าพี่จะรับโทรศัพท์ดีกว่าพี่ออกไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่านะวันนี้วันเสาร์แล้วก็ยังไม่ถึง1 ทุ่มต้องออกไปเที่ยวแน่เลยยูริพยายามมองในแง่ดีแต่เวลาอยู่คนเดียวยิ่งคิดจิตใจของสาวน้อยนักเรียนมัธยมปลายก็ยิ่งเต็มไปด้วยความวิตกหรือว่าบางทีเรื่องที่ไม่สมควรคิดเริ่มแผ่กระจายในสมองหนูอาจไม่ได้พบพี่อีกแล้วบทที่3แสงกับเงาของเหล่าคนรักเสียงร้องลั่นปริศนาที่ได้ยินในลานจอดรถของภูเขาไฟฟูจิชั้น5ยังค้างคาในใจชิงากิโดยเฉพาะชายวัยกลางคนที่คาดว่าเป็นคนเปล่งเสียงร้องเมื่อพิจารณาจากท่าทีเดือดดาลของเขาต่อชิงากิก็ถือว่าต้องมีเรื่องลึกลับซับซ้อนเบื้องหลังเสียงนั้นมากทีเดียวเพราะอาการเข่าสั่นของเขาไม่ธรรมดาเลยชิงากิคิดหรือจะถูกใครข่มขู่ยกตัวอย่างเช่นเป็นไปได้ว่าโดนใครใช้มีดจ่อขู่เอาเงินชิงากิลองจินตนาการแต่ไม่น่าเกิดคดีแบบนี้รอบๆโลเกรสเฮาส์อันเป็นฐานออกเดินทางสู่การปีนภูเขาไฟฟูจิได้หรือต่อให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นชายเจ้าของเสียงร้องก็ต้องเล่าให้พวกหนุ่มสาวที่มาด้วยกันฟังอยู่แล้วทว่าแม้ชายคนนั้นยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเปล่งเสียงคำรามดุจสัตว์ร้ายกลับพยายามทุกวิถีทางเพื่อปิดบังสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สัญชาตญาณของตำรวจสืบสวนเริ่มทำงานแต่ในเมื่อไม่ได้เกิดคดีที่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือถูกกันโชคทรัพย์อย่างเป็นรูปธรรมชิงากิจะเสนอหน้าก็ไม่ได้ว่าผมเป็นตำรวจจากแผนกสืบสวนคดีอาชญากรรมที่1สำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นพอโดนชายชุนดังกล่าวถลึงตาใส่เขาจึงจำต้องถอยออกมาอย่างห่อเหี่ยววาคุอิที่ไปเข้าห้องน้ำในเรสเฮาส์กลับมาโดยไม่รู้ว่าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นส่วนชิงากิก็ไม่ได้เล่าให้ฟังจากนั้นเริ่มออกเดินทางสู่ยอดเขาเหมือนทนรอไม่ไหวแล้วกิโลเมตรแรกเป็นทางราบจนเล่นเอาผิดหวังระหว่างเดินตามเส้นทางนั้นได้ 3-400 เมตรดวงตะวันในฤดูร้อนก็ลาลับโดยสมบูรณ์นี่สารวัตรครับวาคุอิผู้เดินข้างกันส่งเสียงหน้าเวทนาอันเป็นลูกไม้ประจำตัวไม่ทันไรก็มืดตื้อแล้วนะครับเนี่ยแง่สิพระอาทิตย์ตกดินก็ต้องมืดอยู่แล้วชิงากิกับวาคุอิเปิดไฟฉายในมือแล้วทั้งคู่
บนภูเขานี่เวลาพระอาทิตย์ตกดินมันมืดสนิทจริงๆนะครับอย่าส่งเสียงร้องน่าสมเพชกับเรื่องแค่นี้สิก็ลองดูข้างหลังสิครับวากุอิหยุดเดินหันไปมองเส้นทางที่เพิ่งผ่านมาแสงไฟของเรสเฮาส์อยู่ตั้งไกลนะตั้งไกลหรือเราเพิ่งเดินกันมาได้แค่ 5-6 นาทีเองนะโอ้ยคิดถึงแสงไฟในเมืองจังพูดอะไรของนายคืนมัวยืนแช่อยู่ตรงนี้จนเช้าก็คงไปไม่ถึงชั้น7กันพอดีชิงากิเอาไม้เท้าปีนเขาของตัวเองตีก้นวาคุอิจังหวะนั้นลูกกระพวนที่ติดอยู่กับไม้เท้าส่งเสียงดังกรุ้งกริ้งเอารีบเดินเขาสิผมไม่ใช่วัวหรือม้านะครับอย่าเอาไม้ตีเร่งให้เดินสิวาคุอิเริ่มเดินพร้อมบ่นงึมงำแต่ข้างหลังพวกเราไม่มีใครแบบนี้มันน่าหวั่นใจไปหน่อยนะครับนายอยากเข้าห้องน้ำนานเองนี่หว่าก็แหมเอาหน้าถ้าดูจากแผนที่อีกไม่ไกลทางก็จะบรรจบกับเส้นทางปีนเขาโยชิตะฮุงิงูจิแล้วพอถึงตอนนั้นก็คงเห็นคนมากขึ้นเองแหละเป็นอย่างที่วาคุอิพูดข้างหลังพวกเขาไม่มีนักปีนเขาเลยในฤดูกาลนี้เส้นทางคาวางูจิโกงูจิซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ชั้น5ของซูบารุไลน์ปิดไม่ให้เข้าแล้วพอ6โมงครึ่งจึงแทบไม่มีคนลงจากรถมาเดินอีกในไม่ช้าเส้นทางก็พอทอดสูตรน้ำตกเซนงะตรงนี้มีป้ายขนาดใหญ่ชี้บอกให้รู้ว่าเส้นทางปีนเขาอยู่เฉียงไปทางขวาเว้อวากุอิส่งเสียงร้องจนโอเวอร์ใกล้ขึ้นทางลาดแล้วเจอทางลาดแล้วนะครับสารวัตรทางลาดรู้แล้วนะพูดมากจริงเว้ยรอบบริเวณมืดสนิทแล้วทุกย่างก้าวให้ความรู้สึกเหมือนมีเพียงแสงไฟฉายที่สายไปมาและลูกกระพวนบนไม้เท้าปีนเขาดังกรุ้งกริ้งเท่านั้นที่เป็นเพื่อนร่วมทางแม้เราต้องเดินขึ้นทางลาดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงยอดเขาสินะครับได้ยินมาว่าข้างบนไม่หวานหมูขนาดนี้หรอกเอ๊ะจริงเหรอครับวากุอิทำหน้าเครียดมองชิงากิเท่าที่ฟังมาทางจะยิ่งชันขึ้นตั้งแต่ชั้น7เป็นต้นไปอันนั้นคือเส้นทางของพรุ่งนี้สินะครับถ้ามีแววจะไม่รอดเราอย่าฝืนตัวเองแล้วถอยทัพกลับอย่างองอาจเถอะนะครับสารวัตรเจ้าบ้าภูเขาไฟฟูจินี่ขนาดเด็กเล็กๆยังปีนได้เลยนะตำรวจจากแผนกสืบสวนอาชญากรรมที่1แห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เก่งกาจจะถอยทัพอย่างไร้ยางอายได้ไงล่ะแต่เขาว่ากันว่าภูเขาไฟฟูจิในฤดูร้อนมีอสุรกายเฝ้าอยู่ไม่ใช่หรอครับไม่เห็นจะเคยได้ยินแต่ผมเริ่มหายใจไม่ค่อยออกยังไงไม่รู้สิพูดไปเล่นนะจริงๆนะครับวาคุอิยกมือซ้ายกดหน้าอกเทียบกับก่อนหน้านี้หัวใจผมเต้นเร็วขึ้นมากเลยครับแน่อยู่แล้วสิเรากำลังเดินกันอยู่นี่นาหัวใจต้องเต้นเร็วกว่าตอนอยู่เฉยๆอยู่แล้วเปล่าครับไม่ใช่แค่นั้นสภาพร่างกายมันผิดกับตอนอยู่บนที่ราบนี่ตอนนี้เราอยู่ในที่ความสูงประมาณเท่าไหร่หรอครับจะไปรู้เหรอชิงากิตอบหวนๆเรสเฮาส์ตรงชั้น5ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,300 เมตรเศษแสดงว่าเรายังขึ้นมาไม่ถึง 2,400 เมตรเอ๋วาคุอิอุทานด้วยความประหลาดใจจุดสิ้นสุดของซูบารุลาอยู่สูงขนาดนั้นเชียวหรอครับโอ้ยจู่ๆหัวใจผมมันก็เลิกทึกทักเอาเองแบบนั้นสักทีเถอะนะชิงากิตบศีรษะวาคุอิดังปึกอีกอย่างนายพูดมากเกินไปแล้วเส้นทางไกลๆแบบนี้ขืนเดินไปด้วยคุยรัสไร้สาระไปด้วยนั่นแหละคือสาเหตุหลักให้หายใจไม่ทันถ้างั้นไม่คุยกันบ้างผมจะเหงานี่ครับงั้นก็เชิญตามสบายนายอยากพูดก็ตามใจแต่ฉันจะไม่ตอบทุกคำถามหรอกนะชิงากิกล่าวแล้วเริ่มเดินขึ้นทางลาดเงียบๆนำหน้าวาคุอิครึ่งก้าวอาคารสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวของบริษัทซังเคียวบอทเทลเลอร์ตั้งอยู่ในแขวงนิโฮมบาชิฮากุซากิเขตจูโอซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะโตเกียวแฮร์ซิตี้เทอร์มินอลด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่จะมองเห็นแม่น้ำซูมิตะอยู่ใกล้ๆบริษัทแห่งนี้
เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มตามที่ชื่อบ่งบอกปัจจุบันเติบโตจนใครๆต่างมองว่าอีกไม่ช้าต้องคงเลื่อนระดับจากบริษัทขนาดกลางเป็นบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมในบริษัทมีส่วนงานที่เรียกว่าฝ่ายขายที่3ซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกจับตามองมากที่สุดฝ่ายขายที่3รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ส่งเสริมการขายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจำพวกกาแฟกระป๋องน้ำผลไม้กระป๋องชาอู่หลงและอื่นๆของบริษัทสังเคียวบอทเทลเลอร์ที่นำไปวางไว้ตามสำนักงานของบริษัทขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในปัจจุบันหากบอกว่าปัจจัยชี้ขาดส่วนแบ่งตลาดในการจำหน่ายเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์คือจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติซึ่งนำไปวางตามที่ต่างๆก็ไม่ใช่การกล่าวเกินจริงยอดขายราวร้อยละ60มาจากเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและมีแนวโน้มก็สูงขึ้นเรื่อยๆธุรกิจที่มีจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติมากกว่าแห่งอื่นๆอย่างขาดลอยในประเทศญี่ปุ่นคือบริษัทโคคาโคล่าบอทเทลเลอร์ผู้ครอบครองเกือบ 800,000 เครื่องมากกว่าธุรกิจที่อยู่อันดับ2เกือบ4เท่าครั้นจะปะทะกับโคคาโคล่าหรือธุรกิจอันดับต้นๆแห่งอื่นแบบซึ่งๆหน้าที่ตั้งตามท้องถนนซึ่งมีเงื่อนไขดีก็ถูกจับจองจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วนำซ้ำกฎระเบียบเกี่ยวกับการวางของล้ำถนนอย่างเข้มงวดขึ้นด้วยจึงยากจะเพิ่มเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นจำนวนมากตั้งแต่จุดนี้ได้ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายของบริษัทสังเคียวบอทเทลเลอร์เลยพุ่งเป้าไปที่การตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายในสำนักงานเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาอัตราการมีเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติตามกิจการของประเทศญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับต่ำหากบุกเบิกตลาดส่วนนี้ได้จะนำไปสู่การเพิ่มยอดขายเครื่องดื่มในเครื่องจำนวนสินค้าอัตโนมัติด้วยเบื้องบนของบริษัทสังเคียวบอทเทลเลอร์เล็งเห็นเช่นนั้นด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีการจัดตั้งทีมรับผิดชอบโครงการที่นำโดยอิมานากะอัตสึชิผู้จัดการฝ่ายขายที่3และเริ่มลงมือส่งเสริมการขายอย่างดุเดือดตั้งแต่ต้นปีนี้ก่อนถึงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูกาลที่ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดพรวดพราดโครงการนี้แบ่งเป็นทีมย่อยอีกทีมละ 4-5 คนแต่ละทีมตั้งชื่อตามทีมฟุตบอลเจลีกในบรรดาทีมเหล่านั้นทีมที่ผู้จัดการอิมานากะคาดหวังมากที่สุดคือฮาโกซากิสปิริตซึ่งประกอบด้วยหนุ่มสาวรวม5คนสมาชิกแต่ละคนอายุยังน้อยและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาซึ่งได้แก่โทโกชิกิจุนจิอายุ28ปีปีนี้ทำงานที่บริษัทเป็นปีที่5อิโตกาวะโนริยุกิอายุ28ปีปีนี้ทำงานที่บริษัทเป็นปีที่5คิริชิมะเคโกะอายุ25ปีปีนี้ทำงานที่บริษัทเป็นปีที่3มิกิริสุโกะอายุ25ปีปีนี้ทำงานที่บริษัทเป็นปีที่3มาสึบาระโมเออายุ23ปีปีนี้ทำงานที่บริษัทเป็นปีที่3ในบรรดาคนเหล่านี้มีเพียงมาสึบาระโมเอที่เรียนจบจากวิทยาลัยระดับอนุปริญญามีเหตุผลว่าทำไมผู้จัดการอิมานากะตั้งความหวังกับ5คนนี้ในฐานะสมาชิกพิเศษไม่เพียงเฉพาะในฝ่ายขายสมาชิก5คนนี้จัดเป็นผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีและผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีที่สุดในบริษัทสังเคียวบอทเชลเลอร์ด้วยซ้ำโทโกชิกิจุนจิเป็นหนุ่มนักกีฬาที่อาบแดดจนมีผิวสีแทนตลอดเวลาอิโตกาวะโนริยุกิมีรูปร่างสูงโปร่งและสวมแว่นท่าทางเหมือนนักวิชาการและรูปลักษณ์ที่ดูเฉลียวฉลาดเป็นดาราได้เลยทีเดียวคิริชิมะเคโกะมีผิวขาวพองและหน้าตาสวยโดดเด่นผิดจากคนญี่ปุ่นทั่วไปสมกับที่พ่อเป็นชาวนอร์เวย์กลับกันมิกิริสุโกะมีจุดเด่นคือผิวสีเข้มที่ชวนให้นึกว่ามาจากเกาะทางใต้ดวงตากลมโตและท่าทางธรรมัดทะแมงส่วนมัตสึบาระโมเอะมีนิสัยเรียบร้อยให้ภาพลักษณ์ประหนึ่งตุ๊กตาญี่ปุ่น
5คนนี้จะเรียกว่าทีมนายแบบนางแบบก็ไม่แปลกแต่อย่างใดอิมานากะจึงคิดไว้ว่าหากส่งเสริมการขายโดยเลือกผู้รับผิดชอบตามรสนิยมของลูกค้าจะสามารถเจรจาต่อรองในเรื่องที่ปกติเป็นไปไม่ได้และผลลัพธ์ก็เป็นไปตามที่เขาคาดไว้ในระดับหนึ่งทั้ง5คนสามารถทำสัญญากับลูกค้าด้วยเงื่อนไขดีเยี่ยมชนิดที่ทีมอื่นเทียบไม่ติดทว่าเขาคาดการเรื่องสภาพอากาศผิดเพราะฤดูร้อนปีนี้อากาศเย็นกว่าปกติในเมื่ออากาศในฤดูร้อนที่เป็นปัจจัยสำคัญไม่ร้อนเท่าที่ควรยอดขายเครื่องดื่มของเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติที่อุตส่าห์ทำสัญญาไปไว้ตามสถานที่สำนักงานต่างๆจึงไม่ค่อยพุ่งให้เห็นชัดเจนแต่อย่างไรก็เอาเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติไปตั้งไว้ได้แล้วตราบใดที่ไม่สร้างความขุ่นเคืองให้ลูกค้าจนต้องยกเลิกสัญญาก็ยังคาดหวังกับฤดูร้อนปีหน้าได้เรื่องนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้อิมานากะเสนอจะตกรางวัลทั้ง5คนซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยการพาไปเที่ยวค้างคืนที่บ้านพักตากอากาศแถวอิชุเป็นเวลา1คืนเขาเสนอเมื่อต้นเดือนสิงหาคมกระนั้นก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรที่แผนการเริ่มเปลี่ยนไปเป็นไปปีนภูเขาไฟฟูจิด้วยกัน6คนรวมอิมานากะที่เป็นผู้จัดการด้วยผู้เสนอไอเดียคือโทกาชิกิจุนจิเขาเสนอว่าไปเล่นเทนนิสที่บ้านพักตากอากาศนะจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอย่างไรทุกคนไปปีนภูเขาไฟฟูจิซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่นด้วยกันดีกว่าไหมเหตุผลคือในเมื่อจะไปเที่ยวเป็นรางวัลที่ทำผลงานด้านส่งเสริมการขายได้ยอดเยี่ยมที่สุดทั้งทีก็ควรไปปีนภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นหากสมาชิกทีมอื่นมาได้ยินเข้าคงมองว่าเป็นการแดกดันกันแรงมากทีเดียวในที่สุดทั้ง6คนก็มารวมตัวกันที่ภูเขาไฟฟูจิแห่งนี้ในวันเสาร์ที่28สิงหาคมหลังจากฤดูปีนเขาสิ้นสุดลงแล้วนอกจากมิกิริซุโกะผู้ลาหยุดพักร้อนตั้งแต่2วันก่อนคือวันพฤหัสบดีอีก5คนเดินทางไปยังซูบารุไลน์ด้วยรถบัสทางด่วนจากชินจูกุโดยผ่านทางสถานีคาวางูจิโกะแล้วริซุโกะก็ไปสมทบที่นั่นจากนั้นทั้ง6คนเริ่มเดินขึ้นภูเขาไฟทว่าความสดใสตอนออกเดินทางจากโตเกียวเลือนหายไปจากสีหน้าของทุกคนเพราะเสียงร้องปริศนาของผู้จัดการอิมานากะนั่นเองเหตุเกิดขนาดกลุ่มผู้ชาย3คนคืออิมานากะโทกาชิกิและอิโตกาวะแวะเข้าห้องน้ำอิมานากะเปล่งเสียงคล้ายสัตว์ร้ายคำรามทันทีที่ออกมานอกข้างนอกก่อนแต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นหัวหน้าของอีก5คนความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาคือพนักงานระดับล่างกับผู้จัดการดังนั้นเมื่ออิมานากะบอกว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นหนุ่มสาวคนอื่นๆจึงไม่อาจบีบบังคับให้เขาเล่าได้ทั้ง6คนเดินจับกลุ่มกันเงียบๆอยู่ข้างหน้าห่างจากชิงากิกับวาคุอิไม่มากนักโทกาชิกิมีพละกำลังเหนือกว่าคนอื่นจะให้ตัวเองเป็นคนคุมจังหวะการเดินเห็นจะไม่ได้เขาจึงเสนอจะเดินหลังท้ายในหมู่6คนคนเดินนำคืออิมานากะช่วงแรกริซุโกะเดินข้างเขาตามด้วยเคโกะและอิโตกาวะปิดท้ายด้วยโมเอะกับโทกาชิกิทว่าเดินเป็น2แถวได้แค่ตอนต้นๆเท่านั้นช่วงเดินขึ้นทางลาดตั้งแต่น้ำตกเซนงะซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางอิมานากะที่ทับนำหน้าอยู่เดินเร็วเดินไปไม่ถึง5นาทีดีจังหวะของริซุโกะก็ช้าลงแล้วความเร็วของเคโกะก็ตกลงด้วยจึงกระจัดกระจายไม่เป็น2แถวอีกต่อไประหว่างนั้นกลายเป็นอิมานากะกับอิโตกาวะเดินนำหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ผู้หญิงทั้ง3เดินตามหลังห่างออกมาพอประมาณโดยมีโทกาชิกิเดินตามพวกเธออีกทีใกล้ถึงกระท่อมบนเขาชื่ออุนไคโซซึ่งตั้งอยู่ตอนล่างของชั้น6แล้วแม้จะเป็นกำลังขาของผู้หญิงที่ไม่คุ้นเคยกับภูเขาก็ใช้เวลา30กว่านาทีเดินจากเรสต์เฮาส์ตรงชั้น5มาถึงจุดนี้ได้สบายๆเส้นทางคาวางูจิโกะงูจิซึ่งเริ่มจากจุดสิ้นสุดซูบารุไลน์นั้นช่วงแรกมีแต่ทางราบซึ่งจึงไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องพักเอาแรงที่กระท่อมแห่งนี้คนแวะพักครูสั้นๆที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เดินขึ้นมาตามเส้นทางปีนเขาโยชิดะงูจิท
ทว่าในบรรดาพนักงาน6คนของบริษัทซังเคียวบอทเทลเลอร์ผู้หญิง2คนนอกจากมาซือบาระโมเอะต่างขอหยุดพักหลังจากเดินมาได้ไม่นานกลุ่มผู้ชายจึงตัดสินใจแวะพักเป็นเวลา5นาทีนี่โมเอะมิกิริซุโกะทำแก้มป่องและถอนหายใจเฮือกใหญ่เอ่ยขนาดหย่อนตัวลงนั่งบนม้านั่งหน้าตาเธอสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเหมือนตุ๊กตาญี่ปุ่นแท้ๆแต่แข็งแรงน่าดูเลยเนาะสารวัตรครับในที่สุดก็เห็นชั้น6แล้วนะไม่ทันไรวาคุอิก็ส่งเสียงอ่อนล้าเราพักกันสักหน่อยเถอะพักก่อนนายนี่มันอ่อนปวกเปียกจริงๆแฮะชิงากิมองวาคุอิด้วยสีหน้าเอื่อมระอาสุดขีดถ้าให้ถูกอาจต้องบอกว่าชอบโมเมว่าต้องเป็นไปตามที่ตัวเองคาดการไว้ชิงากิมีเหตุผลให้พูดแก้อย่างนั้นเพียงคู่เดียววาคุอิก็หย่อนตัวลงนั่งบนม้านั่งแกะเชือกผูกปากกระเป๋าสะพายหลังแล้วหยิบกระป๋องออกซิเจนชนิดพกพาออกมาทาบกับปากสารวัตรสุดด้วยกันไหมครับเมื่อวาคุอิยื่นหน้ากากที่เชื่อมกับกระป๋องออกซิเจนมาให้ชิงากิสายหน้าอย่างอ่อนแรงพอคิดว่าปกติต้องจับคู่ทำงานกับคนอ่อนแออย่างนายฉันเวทนาตัวเองเหลือเกินเป็นการป้องกันไงครับกันไว้ก่อนนะเนอะถ้าเติมออกซิเจนเข้าร่างกายเอาไว้เยอะๆก่อนแบบนี้เราจะได้ไม่เกิดอาการเมาความสูงตามที่เขาว่ากันไว้ดีกว่าแก้ไงล่ะครับพูดอะไรนะในกรณีของนายคือมีอาการเมาความสูงทางจิตใจเรียบร้อยแล้วต่างหากอ่ะสารวัตรวาคุอิซึ่งมองไปยังฝั่งตรงข้ามกับมานั่งลุกพรวดพราดขึ้นแล้วกระซิบใส่หูชิงากินี่ตรงโน้นมีสาวสวยสุดๆอยู่ด้วยล่ะชิงากิมองตามสายตาของวาคุอิไปคิริชิมะเคโกะ1ใน6คนจากบริษัทซังเคียวบอทเทลเลอร์ยืนอยู่ตรงนั้นเธอสวมเสื้อออกกำลังกายแขนยาวลายขวางสีขาวสลับสีเขียวออกเหลืองและกางเกงยีนสีขาวสะพายเป้สีเหลืองบนหลังเห็นไหมครับท่าทางเป็นลูกครึ่งดูเหมาะกับยอดเขามงบรองมากกว่าภูเขาไฟฟูจิอีกใช่ไหมล่ะถ้าเป็นเธอคนนั้นน่าจะไปปีนเทือกเขาแอลป์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากกว่าจริงๆนั่นแหละนี่สารวัตรเราเดินตามเธอคนนั้นไปดีกว่าแบบนั้นผมจะได้กระปี้กระเป๋าโดยไม่ต้องสูดออกซิเจนด้วยเอ๊ะแต่แย่แฮะมีผู้ชายมาด้วยอย่างที่คิดไว้เลยหน่อยแน่แถมผู้ชายยังหล่อซะด้วยพอโทกาชิกิจุนจิเดินเข้าไปคุยเล่นกับคิริชิมะเคโกะวาคุอิก็เปล่งเสียงเจ็บใจเวลาเห็นหนุ่มหล่อสาวสวยจับคู่กันแบบนั้นไม่คิดหรือครับว่าโลกเรามันขี้โกงชะมัดเลยระหว่างที่เขาพร่ำไปเรื่อยจิงากินิ่งเงียบไม่ใช่เพราะเหนื่อยหน่ายกับคำพูดของวาคุอิแต่เพราะสารวัตรจับจ้องไปยังกลุ่มของพวกเคโกะต่างหากกลุ่มเดียวกับเมื่อกี้สินะสายตาของจิงากิไม่ได้จับอยู่ที่คิริชิมะเคโกะทว่าเป็นอิมานากะอัสชิที่สูงวัยกว่าคนอื่นตอนนี้เขาสนทนาสัพเพเหระอยู่กับอิโตกะวะโนริยุกิชายสวมแว่นที่มาด้วยกันท่าทางจะเรียกความเยือกเย็นกลับคืนมาได้แล้วกระนั้นอิมานากะคงรับรู้ถึงสายตาของชิงากิจึงหันขวับมามองชิงากิรีบหลบสายตาแต่การเคลื่อนไหวนั้นดูจะทำให้อีกฝ่ายคลางแคลงยิ่งกว่าเดิมมองเราอยู่สินะชิงากิรีบเบนสายตาหนีแต่ยังเห็นอิมานากะตรงสุดหางตาจ้องมาที่เราอย่างชัดเจนเลยยิ่งไม่ธรรมดาขึ้นทุกทีชิงากิคิดจังหวะนั้นวาคุอิชวนคุยด้วยน้ำเสียงสบายอารมณ์ไม่ได้รู้เลยว่าชิงากิพะวงกับเรื่องอะไรสารวัตรเมื่อกี้เคลิ้มมองแม่สาวคนนั้นจนไม่สมกับวัยของสารวัตรเลยนะครับแอบตัดใจเธอครับเพราะดูเหมือนเธอคนนั้นจะมีแฟนหนุ่มสุดหล่อแล้วมันก็แน่อยู่แล้วล่ะเนาะสาวสวยสะดุดตาปานนั้นจะมาปีนเขาคนเดียวได้ยังไงกันล่ะครับขอบอกไว้ก่อนนะว่าฉันไม่ได้มองด้วยความหมายแบบนั้นชิงากิกระซิบตอบแต่วาคุอิแทบไม่สนใจฟังว่าแต่สารวัตรครับเขาดึงแขนเสื้อชิงากิตรงโน้นเหมือนจะมีบริการประทับตราบนไม้เท้าด้วยนะครับ
ไม่ไปประทับสักหน่อยหรอประทับตาครับนั่นไงคนออกันตรงเคาน์เตอร์ของกระท่อมแน่เห็นไหมกระท่อมบนภูเขาไฟฟูจิมีบริการจี้ไฟประทับตราบนไม้เท้าเป็นที่ระลึกให้แก่นักปีนเขาซึ่งมีไม้เท้าที่ทำจากไม้ดิบมาด้วยตรานั้นประทับจากด้านล่างของไม้เท้าปีนเขาซึ่งเวลาตั้งตรงบนพื้นจะมีความสูงเท่ากับระดับใบหน้าของผู้ใหญ่เวลาปีนเขาขึ้นชั้น7หรือชั้น8ตราดวงใหม่จะถูกประทับสูงขึ้นเรื่อยๆตามชั้นที่ปีนถึงฉะนั้นเมื่อถึงยอดเขาตราประทับที่เรียงรายเป็นแถวบนไม้เท้าปีนเขาจะสูงประมาณลำคอหรือใบหน้าทว่าบริการนี้ไม่ได้ทำให้ฟรีๆถือเป็นรายได้ที่กระท่อมแต่ละแห่งมองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวหากยกตัวอย่างเส้นทางปีนเขาโยชิดะงูจิถัดจากชั้น6ขึ้นไปก็จะมีกระท่อมบนเขาตั้งเรียงรายเกิน10แห่งแล้วถ้าขอให้ทุกแห่งประทับตาให้ก็ต้องจ่ายเงินมากโขอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นจุดประทับตาที่ระลึกแห่งแรกสำหรับพวกชิงากิพวกเขาจึงยื่นไม้เท้าปีนเขาที่ทำจากไม้ดิบให้พนักงานประทับตราของอุนไคโซไว้ช่วงล่างๆของไม้เท้าหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกเดินทางสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปพอออกจากอุนไคโซพวกเขาก็รู้สึกว่าใกล้จะได้ปีนภูเขาไฟฟูจิแล้วเพราะเส้นทางปีนเขาชันขึ้นเล็กน้อยมีคำกล่าวว่าการปีนภูเขาไฟฟูจิที่แท้จริงเริ่มตั้งแต่ชั้น7การทดสอบพละกำลังจึงต้องรอให้เข้าสู่ชั้น7ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง 2,700 เมตรแต่แค่ผ่านชั้น6ขึ้นไปก็ทำให้สำนึกแล้วว่าเส้นทางที่ผ่านมาเป็นเพียงการโหมโรงเท่านั้นเองเมื่อมองจากอุนไคโซไปข้างหน้าตั้งแต่จุดที่เส้นทางปีนเขาโยชิดะงูจิบรรจบกับเส้นทางหลักมีนักปีนเขาตามหลังพวกเขาพวกชิงากิมาอย่างต่อเนื่องชิงากิกับวาคุอิมุ่งหน้าสูงขึ้นในขณะที่มีกลุ่มคนเหล่านั้นตามมาข้างหลังแม้แต่วาคุอิผู้จาไร้สาระมาตลอดทางก็ยังสงวนถ้อยคำอย่างเห็นได้ชัดนับจากบริเวณนี้สิ่งที่ได้ยินในความมืดมีเพียงเสียงเหยียบพื้นที่เต็มไปด้วยมูลภูเขาไฟดังแซะแซะและเสียงลูกกระพวนที่ติดอยู่บนไม้เท้าปีนเขาเฮ้ วาคุอิดูสิชิงากิที่เดินข้างกันตบบ่าวาคุอิดังแปะอะไรหรือครับโน่นไงเล่าโน่นน่ะชิงากิชี้ขึ้นไปตามทางลาดเอ๊ะเหนือขึ้นไปอีกไกลเห็นแสงไฟจำนวนมากซึ่งคาดว่ามาจากกระท่อมบนเขาจุดแสงนับไม่ถ้วนเป็นประกายเชื่อมกันเป็นเส้นฟันปลาหรือว่าจุดแสงพวกนั้นคือคงเป็นคนนั่นแหละชิงากิพึมพำสั้นๆนักปีนเขาที่มีไฟฉายอยู่กับตัวขยับกันเป็นแถวเลยมองเห็นเป็นแสงกระพริบแบบนั้นละมั้งส่วนแสงไฟที่ใหญ่หน่อยน่าจะมาจากกระท่อมบนเขาระหว่างขึ้นชั้น7กับชั้น8ต่อจากนี้เราต้องปีนขึ้นไปตรงโน้นเลยเหรอครับเนี่ยใช่แม้แต่ชิงากิยังตอบพลางถอนหายใจท่าทางจะอีกไกลหน้าดูไกลสิครับและมีปัญหาคือเรายังมองไม่เห็นยอดเขาที่น่าจะอยู่ถัดจากนั้นไปอีกด้วยฮ่าวาคุอิท้อแท้และเกยคางลงบนปลายไม้เท้าปีนเขาที่ยันพื้นในแนวทะแยงพอเดินไปได้อีกนิดพักกันดีไหมพักกันเถอะครับกระทั่งชิงากิผู้มีกำลังวังชามากยังอยากหยุดพักไม่อย่างนั้นร่างกายจะยับรับไม่ไหวบริเวณนี้เพิ่งเลยระดับความสูง 2,400 เมตรมาได้นิดเดียวแต่อากาศที่เบาบางลงส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้เหนื่อยล้าขึ้นหลายเท่างั้นเราพยายามเดินจนเลี้ยวโค้งตรงโน้นให้ได้กันก่อนเถอะชิงากิชี้เป็นข้างหน้าแล้วค่อยนั่งพักแถวนั้นเข้าใจแล้วครับอาจเพราะความอ่อนล้าวาคุอิจึงพยักหน้าอย่างว่าง่ายผิดปกติจากนั้นพวกเขาเริ่มเดินช้าๆกันต่อทว่าพอเดินไปได้สักพักวาคุอิพึมพำพลางสายไฟฉายส่องไปทั่วนี่มันหมอกหรือเปล่าครับหึดูสิครับรอบๆเริ่มมัวแล้วไม่ใช่หมอกน่าจะเป็นเมฆมากกว่าชิงากิเอ่ยพร้อมโบกมือไล่อากาศสีขาวน้ำนมที่กระจายอยู่รอบแสงไฟฉาย
พราะพวกเราอยู่บนจุดที่สูงจนเดินอยู่เหนือเมฆก็ไม่แปลกแล้วงั้นหรือเมฆหรือครับนี่วาคุอิกวาดตามองรอบบริเวณด้วยความประทับใจแต่ยังดีที่สภาพอากาศเป็นแบบนี้นะครับถึงฝนตกลงมาแล้วก็ผมอยากกลับบ้านแน่เลยเพราะถ้าเป็นตรงนี้ฝนตกคงหนักมากแล้วเราก็จะเปียกโชกทั้งตัวตั้งแต่หัวลงมาไม่หรอกฉันเคยฟังมาจากคนมีประสบการณ์เขาบอกว่าบนภูเขาไฟฟูจินะบางทีฝนก็พัดขึ้นมาจากข้างล่างชิงากิกล่าวระหว่างเดินฝนมาจากข้างล่างเหรอครับกรณีอยู่สูงกว่าเมฆฝนกระแสลมจากข้างล่างจะพัดเมฆฝนขึ้นมาฉะนั้นเราจะไม่ได้เปียกโชกตั้งแต่หัวลงมาแต่เปียกตั้งแต่เท้าขึ้นมาต่างหากงั้นหรือนี่ยังไงก็แล้วแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าคืนนี้กับพรุ่งนี้อากาศจะแจ่มใสน่าจะวางใจได้ละมั้งเอาล่ะใกล้ถึงจุดแวะพักแล้วโอ้จังหวะที่เลี้ยวตรงทางโค้งชิงากิอุทานอย่างประหลาดใจวาคุอิที่เดินก้มหน้าก้มตาจึงเงยหน้าพรวดเขาหยุดเดินมองภาพเบื้องหน้าครู่หนึ่งแล้วพึมพำแผ่วเบายอดเลยภูมิทัศน์เมืองที่เต็มไปด้วยแสงเปล่งประกายดังอัญมณีฝังอยู่ปรากฏให้เห็นอีกฟากหนึ่งของความมืดมิดทั้งยังไม่ได้เห็นจากข้างล่างแต่อยู่กลางอากาศมุมมองจากตรงนี้อยู่สูงเกินไปซ้ำทั่วทั้งบริเวณยังตกในความมืดการรับรู้ของประสาทตาในแนวดิ่งกับแนวขวางจึงผสมปนเปทำให้เห็นเหมือนแสงสว่างในเมืองที่แผ่กว้างห่างไปถึง 2,000 กับอีกหลายร้อยเมตรบนท้องฟ้ายามรัตติกาลแสงหลากสีสันทั้งแดงเหลืองส้มเขียวน้ำเงินและขาวลอยอยู่ท่ามกลางความมืด 2-3 กลุ่มม่านเมฆปกคลุมแสงเหล่านั้นบางๆเป็นหย่อมๆประดุจภาพมายาจนนักปีนเขาทุกคนต้องหยุดเดินแล้วรับชมอย่างเคลิบเคลิ้มตรงโน้นเมืองโกเทมบะส่วนทางนี้เมืองฟูจิโยชิดะละมั้งแสงเล็กๆตรงกลางนั่นอาจเป็นหมู่บ้านยามานากะโกก็ได้ชิงากิชี้จากขวาไปซ้ายเหมือนอธิบายเกี่ยวกับหมู่ดาวที่ท้องฟ้าจำลองเอาล่ะวิวสวยๆก็ได้เห็นแล้วนั่งพักกันสักหน่อยไหมอ่ะจริงด้วยนะครับแม้แต่วาคุอิที่อยากหยุดพักบ่อยๆยังตกอยู่ในภวังค์และลืมความเหน็ดเหนื่อยหมดสิ้นจนกระทั่งชิงากิส่งเสียงเตือนทัศนียภาพวิเศษถึงเพียงนั้นเลยทีเดียวแม้แค่ได้เห็นทิวทัศน์นี้ก็คุ้มค่าที่ปีนเขาขึ้นมาแล้วล่ะครับพอหย่อนตัวลงนั่งบนขอบทางข้างชิงากิวาคุอิพึมพำด้วยสีหน้ายังไม่สร่างสางจากความตรึงใจปกติต้องเคร่งเครียดอยู่กับการสืบคดีฆาตกรรมผมเลยลืมมองธรรมชาติไปเลยแต่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะครับผู้จาน่าชื่นชมผิดวิสัยเชียวนะชิงากิยิ้มแต่วาคุอิเสริมด้วยสีหน้าจริงจังรู้สึกเหมือนจิตใจได้รับการชำระล้างให้สะอาดทุกๆ10เมตรที่ขึ้นมาเลยครับโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเชียวตัวนายจนถึงชั้น6เป็นคนละคนกับตอนนี้หรือนี่เขาก็พูดกันบ่อยๆนี่ครับว่าคนรักภูเขาไม่มีใครเลวหรอกเหมือนผมจะเข้าใจคำพูดนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จริงชิงากิหยิบกระบอกเครื่องดื่มเกลือแร่ออกจากกระเป๋าสะพายหลังทิ้งวางไว้บิดฝาเปิดพร้อมกล่าวต่อไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเคยเกิดเหตุฆาตกรรมบนภูเขาที่เหมาะสำหรับการปีนกรณีจะฝังศพบนภูเขาต้องเป็นจุดที่รถเข้าถึงได้เท่านั้นไม่มีคนชั่วที่ไหนอุตส่าห์เดินเหงื่อท่วมหอบหายใจปีนขึ้นมาถึงที่แบบนี้หรอกภูเขาไม่ปล่อยให้คนชั่วเข้าใกล้เพราะตำรวจเคยออกปฏิบัติการที่ภูเขาไฟฟูจิเฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติเท่านั้นนะครับคงไม่มีใครขโมยของในกระท่อมบนเขายิ่งฆาตกรรมยิ่งไม่น่าเกิดเข้าไปใหญ่เฮ้ hey, นายจะดื่มไหมเครื่องดื่มเกลือแร่นี่ช่วยฟื้นฟูพละกำลังได้ดีเลยนะยี่ห้อซูเปอร์มิเนอรัลของบริษัทสังเคียวบอทเทลเลอร์ไม่เป็นไรครับผมมีน้ำอยู่แล้ววาคุอิปฏิเสธเครื่องดื่มที่ชิงากิยื่นให้แล้วดื่มน้ำจากกระบอกของตัวเองจากนั้นเอ่ยถามพลางยกมือเช็ดรอบปากสารวัตรครับจะว่าไปภูเขาไฟฟูจิ
อยู่ในท้องที่ไหนน่ะท้องที่หรือชิงากิเอียงคอครุ่นคิดภูเขาไฟฟูจิอยู่ระหว่างจังหวัดยามานาชิกับจังหวัดชิซูโอกะคงอยู่ในท้องที่ของสถานีตำรวจทั้งสองจังหวัดนั่นแหละพูดอย่างเป็นรูปธรรมคือตอนเหนือที่เป็นจังหวัดยามานาชิคงอยู่ในท้องที่ของสถานีตำรวจฟูจิโยชิดะส่วนตอนใต้ที่เป็นจังหวัดชิซูโอกะก็รอเดี๋ยวนะชิงากิหยิบแผนที่จากช่องข้างกระเป๋าสะพายหลังมากางดูของชิซูโอกะฝั่งตะวันตกอยู่ในท้องที่ของสถานีตำรวจฟูจิโนมิยะส่วนฝั่งตะวันออกอยู่ในท้องที่ของสถานีตำรวจโกเทมบะละมั้งถ้าอย่างนั้นก็จะเกิดข้อสงสัยขึ้นมานะครับอะไรล่ะยอดภูเขาไฟฟูจิอยู่ในท้องที่ไหนกันแน่ชิงากิจนด้วยคำตอบเอ้าว่ายังไงล่ะครับนายนี่นะจู่ๆอย่าทำตัวเหมือนอยู่ในรายการถามตอบปัญหาจะได้ไหมชิงากิหน้ามุยเมื่อวากุอิเร่งเร้าเอ้าสารวัตรคำตอบล่ะแม้แต่ชิงากิยังต้องกอดอกใช้ความคิดเป็นนานสองนานยอดภูเขาไฟฟูจิที่ฝั่งทิศเหนืออยู่ในจังหวัดยามานาชิและทิศฝั่งใต้อยู่ในจังหวัดชิซูโอกะนั้นอยู่ในท้องที่ไหนกันแน่จะว่าไปก็เป็นคำถามที่ยากอยู่นะนี่ว่ายังไงล่ะครับว่าไงนะหรืองั้นวาคุอินายรู้คำตอบที่ถูกต้องหรือไงไม่รู้หรอกครับวาคุอิตอบทันควัน